จะเหมือนมาชี้จุดหรือว่ามาสะกิดต่อมความคิดในประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้เกิดสังคมพืชหรือป่าประเภทต่างๆแค่นั้นเองนะครับในรายละเอียดคงหนีไม่พ้นที่พวกเราจะต้องไปดูในตำราที่เทียบได้กับ5หน่วยกิจของวิชาเทคโนโลยีตำราเล่มนั้นสีอะไรของอาจารย์นรักษ์สีเหลืองปะหนังสือแกพวกเรามีกันปะไอ้เล่มหนาๆเนี่ยฮะเหรอไม่รู้เป็นการประกาศขายปะมันมีขายอยู่ที่ภาควิชานะมันยังมีอยู่ปะน่าจะมีนะตำราเล่มขนาดเท่าๆ A4 อ่ะแล้วหนาน่าจะหนาเท่าๆนี้หรือหนากว่านี้เรียนจนปริญญาเอกอะเรามาอ่านเรียนปริญญาตรีเราก็อาจจะอ่านแบบคร่าวๆแล้วพวกผมก็ใช้อ่านต่อตอนโทใช้อ่านต่อตอนเอกได้สบายเลยเล่มนี้นะครับคราวที่แล้วผมถามพวกเราไปว่าถ้าพูดถึงที่ตั้งของประเทศเนี่ยเราอยู่เส้นศูนย์สูตรเนาะใกล้ๆเส้นศูนย์สูตรเราอยู่ซีกโลกเหนือหรือซีกโลกใต้พวกเราตอบได้ปะ300คนที่นั่งอยู่ตรงนี้น่ะมีใต้อยู่1คนละมีใต้อยู่100คนอีก2คนบอกอยู่เหนือตกลงเราอยู่ประเทศเดียวกันปะหรือประเทศไทยมันพาดผ่านเส้นศูนย์สูตรก็ไม่แปลกใจอะไรเนาะที่พวกเราอาจจะบางทีเราก็เหมือนไม่รู้จุดยืนของตัวเองเนาะจุดยืนจริงๆนะที่เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจุดยืนในทางความคิดหรืออะไรแบบนั้นจุดยืนของตัวเองเนี่ยเราอยู่ซีกโลกเหนือนะหนูมีประเทศไทยทั้งประเทศแหละครับอยู่ซีกโลกเหนือไม่เป็นไรคำถามบางคำถามนี่มันทำให้เราเอะใจได้เหมือนกันว่าคำถามบางคำถามมันดูเป็นคำถามคอมมอนมากๆอ่ะแต่ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเราว่าเหมือนกับที่ผมถามพวกเราว่าป่าหมายถึงอะไรอ่ะในฐานะที่เป็นเด็กป่าไม้เนี่ยพอโดนถามว่าป่าคืออะไรเนี่ยผมว่ามีเยอะไม่มีจำนวนคนเยอะเลยนะที่อึกอักตอบไม่ได้อะว่าไหมก็นี่แหละสมมติพูดมาตามDescriptionอย่างที่ผมให้เราดูนะครับพอโดนถามซักต่อไปจากนั้นสมมติอันนี้เนาะสมมติDescriptionที่เราความหมายที่เราตอบคืออยู่ประมาณนี้นะพอผมถามต่อแล้วมันต้องเป็นพื้นที่สักเท่าไหร่วะถึงจะเรียกว่าป่าเริ่มละหรือว่ามันต้องมีต้นไม้อยู่สักปริมาณเท่าไหร่วะถึงจะเรียกว่าป่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วมันคือป่าในความหมายไหนวะอะไรอย่างเงี้ยนะมันยาวอีกเยอะเลยนะครับสมมติถามว่าคำถามที่ผมชอบถามเด็กวิทยาศาสตร์บ่อยรู้ไหมประเทศไทยมีป่าสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แน่นอนบางคนตอบ30มีเศษด้วย31 32จุดเท่าไหร่อย่างนั้นอย่างนี้เปอร์เซ็นต์พอผมถามต่อว่าเฮ้ยมันสักกี่ไร่วะเราคิดว่ามีคนถึงครึ่งไหมที่ตอบได้แล้วทีนี้ถามว่า 30% นั้นมันมีความหมายอะไรไหมถ้าเราตอบไม่ได้ว่ามันคือกี่ไร่สมมุติว่าใน 100% นั้นมีตอบได้อยู่1คนว่าคิดเป็นกี่ไร่แต่คนที่ตอบได้นั้นผมจะถามต่อว่าไอ้1ไร่นี้มันใหญ่ขนาดไหนวะสมมติเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันสักกี่เมตรคูณกี่เมตรหรือกี่เซนคูณกี่เซนกี่ฟุตคูณกี่ฟุตถ้าเราไม่รู้ว่ามันใหญ่ขนาดไหนเนี่ยแล้วมันมองภาพบอกได้ยังไงวะว่าในพื้นที่เท่านั้นควรจะใส่คนลงไปสักกี่คนในการดูแล1คนมันจะทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งได้สักเท่าไหร่วะในความเป็นนัก
วิชาการป่าไม้ซึ่งเราต้องไปจัดการป่าไม้นะเราไม่ได้ไปนั่งอยู่สำนักงานเพื่อเฝ้าป่าใช่ไหมเราต้องเป็นนักจัดการป่าไม้นะครับที่น่าเป็นห่วงมากตอนนี้ก็คือนักวิชาการที่เราสร้างออกไปเนี่ยมันไม่ได้ไป manage ป่าเราไม่ได้ไปเป็น manager เราอาจจะทำตัวเป็นรปภ.รักษาความปลอดภัยให้ป่ามันอาจจะมีความจำเป็นในบางมุมแต่ว่าเรามีความรู้ความสามารถในการรปภ.ในการรักษาความปลอดภัยป่าได้จริงเหรอเราเรียนไปเพื่อเป็นไปรปภ.ป่าเหรอเราได้เรียนบุคคลท่าอาวุธบุคคลท่ามือเปล่าไปไหมเราได้เรียนการจับปืนไหมเราได้เรียนกฎหมายสักกี่ตัวในการเขียนสำนวนจับใช่ไหมเรากำลังเรียนเพื่อสร้างพวกเราเป็นนักวิชาการป่าไม้นะแน่นอนว่าเราทิ้งงานด้านอื่นไม่ได้รปภ.เราก็มีความจำเป็นต้องทำแต่ว่าเราทำในมุมที่เราทำได้บนพื้นฐานของนักวิชาการป่าไม้ปัญหาคือพอเราจบไปแล้วเราไม่ได้ทำงานที่เป็นนักวิชาการจริงๆเราไม่ไปจัดการป่าผมไม่รู้ว่าพวกเราเรียนเรื่องของการทดแทนไม่ทราบมีอาจารย์ท่านไหนบรรยายไว้บ้างหรือยังที่ผมเกริ่นไว้คราวที่แล้วคือมันเกิด natural succession ก็จริงแหละมันเป็น primary หรือเป็น secondary succession หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าปัจจัยแวดล้อมส่วนใดส่วนหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้ไปในทิศทางที่เราต้องการทิศทางของการทดแทนมันก็ไม่ได้ไปในทิศทางที่เราต้องการเหมือนกันเพราะฉะนั้นในคำพูดที่ว่าป่าปล่อยไว้เฉยๆมันก็ทดแทนขึ้นมาได้แน่นอนมันขึ้นมาแน่แต่ว่ามันเกิดขึ้นมาเป็น forest หรือว่ามันเกิดขึ้นมาเป็น vegetation cover ทีนี้ไม่ว่ามันเกิดขึ้นมาเป็น forest หรือเป็น vegetation cover ก็แล้วแต่มันไปในทิศทางที่เราต้องการให้เป็นหรือเปล่าทิศทางที่เราให้เป็นมันไปในตามวัตถุประสงค์ที่ใช้กับพื้นที่นั้นหรือเปล่ามันสามารถสร้างพืชอาหารสัตว์ได้ไหมป่าที่เรากำลังจัดการนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องคิดให้ถี่ถ้วนคราวที่แล้วน่าจะพูดถึงประมาณสไลด์อย่างนี้จำไม่ก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากว่ากำลังจะบอกว่าสมมุติสไลด์นี้แต่เดิมเนี่ยบ้านเราเคยมองว่าด้านบนเนี่ยถ้าตั้งแต่ภาคกลางขึ้นมาเนี่ยเราเคยมองว่าบ้านเราเนี่ยมันมีภูมิอากาศแบบ AW เป็นแบบโซนหน้านะครับโดยส่วนใหญ่นะไม่ใช่ภาพรวมทั้งหมดโดยส่วนใหญ่ของพื้นที่แล้วก็สักแถวนี้จนถึงชุมพรเนี่ยก็เป็น AM แล้วตั้งแต่ชุมพรลงไปจนถึงนราธิวาสเนี่ยก็จะเป็น AF แต่ว่าพอเราเอาปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีอุณหภูมิทั้งปีมาคิดนะครับช่วงแล้งช่วงฝนตกอะไรเงี้ยนะครับมาคิดกันจริงๆแล้วประเทศไทยมีลักษณะภูมิอากาศที่มันสอดคล้องกับระบบที่เขาใช้กันทั่วโลกเนี่ยแค่2ระบบแค่นั้นเองเป็น AM กับ AW ชื่อมันคือชื่อภูมิอากาศแบบซาวันนากับชื่อภูมิอากาศแบบมรสุมตัว M มอนซูนตัว W นี่ผมลืมว่ามันย่อมาจากอะไรแต่ว่ามันหมายถึงภูมิอากาศแบบซาวันนานะครับชื่อมันอาจจะทำให้เราความรู้สึกอาจจะขัดแย้งกับความรู้สึกแต่ว่ามันเป็นชื่อเรียกภูมิอากาศเนาะคือบางทีในการที่จำแนกว่าตรงไหนเป็นภูมิอากาศอะไรข้อมูลมันจะต้องมีให้ครบในรอบปีนั้นว่าปริมาณฝนตกแต่ละเดือนเท่าไหร่เฉลี่ยแล้วทั้งปีเท่าไหร่อุณหภูมิของแต่ละเดือนเท่าไหร่ทั้งปีเท่าไหร่ถึงจะคิดออกมาเป็นตัวเลขได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิชาหนึ่งเลยเอาจริงๆแล้วในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ผมมีการพูดถึงเรื่องของดินนะครับว่าเหตุผลอย่างหนึ่งที่เราต้องไปเรียนเรื่องดินก็เพราะว่านี่แหละเราจะได้เข้าใจว่าดินมันเป็นยังไงนะครับว่าแต่ละที่ของประเทศไทยเรามีการสำรวจดินเรารู้จักออเดอร์ของดินครบทุกที่แล้วหรือยังตอบง่ายๆก็คือยังถ้าเราดูภาพซ้ายเนี่ยภาพซ้ายเป็นการแบ่งพื้นที่ป่าประเภทต่างๆในประเทศไทยนะเป็น tropical evergreen เป็น dry evergreen เป็น mixed deciduous forest อะไรทำนองนี้นะครับ
แต่ดูพื้นที่การกระจายของป่าเหล่านี้กับออเดอร์ของดินที่เราสำรวจแล้วเราจะเห็นว่าพื้นที่ป่าส่วนใหญ่เนี่ยเอาอะไรอยู่ในแนวเทือกเขาหลักๆของประเทศไทยเราไม่ค่อยเห็นป่าในที่ราบแล้วนะสังเกตดูนะที่ราบไปไหนหมดรู้เนาะไม่ต้องพูดต่อเนาะเพราะนั้นที่จะเป็นป่ากับพื้นที่ที่จะให้สัตว์อยู่ได้ก็คุณไปอยู่บนเขาแล้วกันไอเดียง่ายๆนะครับผมไม่ได้ปฏิเสธว่าคนก็ต้องใช้พื้นที่นะแต่ว่าที่เราเห็นปัจจุบันก็คือเราแทบไม่เห็นพื้นที่ราบๆที่จะให้มีพื้นที่ป่านะไปอยู่บนเขาทั้งนั้นเลยนะครับถ้าเราดูรูปนี้เราจะเห็นว่าพื้นที่ที่มีมากที่สุดคือเครื่องหมายล่างสุดเนี้ยเขาเขียนเป็นอะไร slope complex complexes ไอ้พวกเนี้ย slope complexes ความหมายมันก็มันมีความชันเยอะยังไม่ได้สำรวจว่ากันเถอะสรุปแล้วพื้นที่ลักษณะของออเดอร์ของดินในป่าเรายังไม่ได้สำรวจโดยส่วนใหญ่นะครับแต่คาดว่าน่าจะอยู่ใน2ออเดอร์หลักๆนี้นะ Oxysols กับ Undisols นะครับข้อมูลพวกนี้เราไปหาอ่านได้ในหนังสือนะครับหรือว่าจริงๆแล้วตามเว็บไซต์ต่างๆก็เยอะแยะไปเข้าได้ป่าวะสมมุติว่าเราเสิร์ชว่าครับเน็ตไม่ได้ต่อต้องล็อกอินก่อนใช่ไหมที่ไหนแหล่งข้อมูลที่ไหนน่าจะเชื่อถือได้มากที่สุดในการจำแนกดินของประเทศไทยเดี๋ยวกรมประมงกรมอะไรลูกกรมทรัพยากรที่ดินที่มันใกล้อยู่เราอยู่ใกล้เกลือด้วยนะเยื้องๆกับซอยเสนาเนี่ยตรงข้ามซอยเสนาเนี่ยกรมพัฒนาที่ดินมีมิวเซียมอะไรเรียบร้อยเลยใกล้เกลือไหมที่จริงอยู่ใกล้กว่าที่เราจะไปเสิร์ชหาในนี่การจำแนกดินเอาประเทศไทยเอาระบบการจำแนกดินที่ใช้ในประเทศไทยอ่ะสมมติอันนี้ของใครวะกรมพัฒนาที่ดินนะเราก็จะเข้าไปดูเนี่ยระบบอนุกรมวิธานการจำแนกดินมันก็เหมือนกับการจำแนกคือมันก็มีการปรับเปลี่ยนมานะก็เป็นระบบดั้งเดิมของเขาที่เราใช้ตามอเมริกันอันนี้ก็อเมริกันอีกเหมือนกันแต่ว่ามันจัดระบบการจัดจำแนกให้มันเป็นลำดับขั้นตามความสัมพันธ์คล้ายๆกับพวกแบ่งพืชแบ่งสัตว์เหมือนกันนะครับเหมือนกับเป็นออเดอร์เป็นแฟมิลี่เป็นสกุลเป็นชนิดเป็นอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะครับในการจำแนกดินเราก็เราไปหาอ่านข้อมูลในที่นี้ได้เหมือนกันนะครับคลิกเข้าไปสมมติเขาบอกลักษณะดินในออเดอร์เนี้ยHistosols นะครับ Histosols เป็นยังไง S-O-I-L เราอ่านว่าอะไรซอยถั่วเหลือง S-O-Y เราอ่านว่า S-O-I-L อ่านว่าซอยใช่ไหมแล้ว S-O-Y ถั่วเหลืองอะต่างกันยังไงวะเขียนแล้วต้องไปอ่านเหมือนกันนะหรือว่ามันเป็นคำพ้องเสียงตามหลักภาษาไทยโซยูถ้าซอยไอ้ดินนะโซยูใช่ไหมถ้าถั่วเหลืองก็โซยอะนะ
เพราะฉะนั้นแต่ว่ามันไม่ใช่ภาษาไทยไงเราเอามาเทียบกันไม่ได้เนาะเราอย่าพยายามหาเหตุผลเพื่อมาปกป้องตัวเองบ้างนักเอาไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรทีนี้เนี่ยเราก็เข้าไปอ่านลักษณะดินของแต่ละออเดอร์พวกนี้นะครับสมมติเราเห็นดินในออเดอร์ตรงนี้แค่ช่วงแรกเนี่ยสมมติก็บอกว่าในออเดอร์ฮิสโตโซสเป็นดินที่มีลักษณะแบบไหนเนี่ยอย่างนี้ก็บอกว่าขึ้นอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำขังอย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นดินที่เกิดจากการทับถมกันของอินทรีย์สารอินทรีย์สารคืออะไรวะนะพวกนี้ซากพืชซากสัตว์เหล่านั้นมันจะย่อยสลายได้ไม่เต็มที่มีการสะสมตัวกันเป็นชั้นหนาเอาง่ายๆว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำขังซากพืชซากสัตว์นั้นถูกทับถมกันเป็นชั้นหนาส่วนใหญ่ต้องเป็นซากพืชแล้วนะในพื้นที่ที่เป็นอย่างนั้นได้ถ้าเรานึกถึงสภาพป่าแบบนั้นน่าจะเป็นป่าเลยในความเป็นนิสิตปีสองอาจจะยังไม่เคยได้ยินป่านี้ป่าพรุเคยได้ยินป่าพรุไหมป่าพรุอะไรนะลูกป่าพรุเป็นป่าพรุแต่เป็นป่าพรุที่คือในความเป็นภาษาไทยป่าพรุมันอาจจะเป็นพรุที่กำลังพูดถึงก็คือเป็นพรุที่มีดินพีทที่สะสมดินที่เป็นดินในกลุ่มในออเดอร์นี้ฮิสโตโซสนะครับเนี่ยเราไปอ่านข้อมูลพวกนี้มันก็จะเอามาซัพพอร์ตในเรื่องของปัจจัยแวดล้อมในการทำให้เกิดป่าชนิดต่างๆได้หรือไม่ก็ในหนังสือของอาจารย์ดอกรักง่ายที่สุดนะครับหรือค้นภาพเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะได้ไอเดียพวกนั้นเกิดขึ้นมาที่ผมพูดถึงพุเมื่อกี้เนี่ยพอพานเรือสระอูเนี่ยหรือบางทีภาษาไทยก็เรียกพุพออูพุเฉยๆเลยเนี่ยมันมีอยู่2แบบที่มีการสะสมดินในกลุ่มในออเดอร์ฮิสโตโซสกับในบางพื้นที่มันไม่ได้สะสมดินลักษณะนี้นะครับน้ำมาแล้วก็พัดไปหมดคนไทยบางทีก็เรียกพุเหมือนกันนะครับก็ไม่ใช่ป่าประเภทเดียวกันแล้วอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวกลับไปดูอันนี้ของเราต่อนะครับอันนี้ก็จะพูดถึงลักษณะทางภูมิประเทศของประเทศไทยนะตอนด้านภาคเหนือเป็นยังไงมีพวกเทือกเขาภูเขาอยู่ตรงไหนบ้างนะครับรู้ไหมว่าด้านท้ายด้านใต้สุดของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเทือกอะไรกั้นเรากับมาเลย์อยู่จริงมันไม่เชิงว่ากั้นเรากับมาเลย์นะเราไปอยู่ด้านหนึ่งของติดแค่ส่วนหนึ่งของเทือกเขานั้นแค่นั้นเองนะครับไม่ใช่เทือกเขามาวางกั้นซะพอดีหรอกเทือกเขาอะไรที่มันอยู่ด้านท้ายใต้สุดเราที่อยู่รอยต่อไทยกับมาเลย์สันกลาคิรีนะสันกลาคิรีแถวนี้นะครับอะไรนะลูกเอาโอเคก็ดูโอเคแถวนี้เทือกอะไรแถวนี้เอานี่มันเขียนไว้แล้วดีกว่านี่เทือกอะไรเนี่ยจริงตะนาวสีหรือเทนนิสริมเนาะภาษาอังกฤษเรียกเทนนิสริมมันไล่ตั้งแต่นี่นะครับนะไล่ตั้งแต่นี่ลงมาจนถึงแถวนี้แล้วก็ต่อเนื่องแถวนี้จริงๆนี่ก็คือเราเรียกเทือกภูเก็ตละนะครับแต่มันเป็นเรนจ์เดียวกันต่อเนื่องกันนะครับตะนาวสีภูเก็ตตรงนี้อ่ะแถวนี้เทือกอะไรแถวนี้มันจะมีเทือกเขาอยู่ด้วยนะแต่ละชั้นปีมีเด็กพัทลุงเด็กตรังเยอะในแถวนี้ในรุ่นเรามีป่ะมันรู้จักเทือกเขาแถวนี้ไหมนะให้มันตอบมาในที่ผมกำลังถามนี่มันตอบว่าหรือมันยังไม่ตื่นรอดไปแถวเนี้ย
ถนนทองชัยถนนทองชัยเนาะเทือกนี้เนาะแล้วแถวนี้ก็มีขุนตาลมีผีปันน้ำมีเทือกหลวงพระบางเทือกเขาเพชรบูรณ์เทือกเขาแดนลาวเคยได้ยินไหมไม่เคยเหรอไปต่อไม่เป็นเลยเพราะเราตอบว่าไม่เคยไอ้คนที่นั่งฟังอยู่ก็ได้เอาสมมติว่ามีคนที่เทือกเขาแดนลาวเนี่ยมันกั้นประเทศอะไรกับประเทศอะไรชื่อมันก็บอกอยู่ว่าเทือกเขาแดนลาวกั้นอะไรกับอะไรนั่นแหละผิดเลย เอาเสิร์ชเทือกแดนลาวมันกั้นไทยกับพม่าเนาะผิดที่คนตั้งอะเนาะผิดมันไม่ได้ผิดที่พวกเรานะครับเราต้องมีเหตุผลที่ป้องกันตัวเองให้รอดตลอด เคยได้ยินดอยพระห่มปกปะอุทยานแห่งชาติดอยพระห่มปกไม่เคยได้ยินเหรอยุ่งแล้วเด็กวรรณศาสตร์ไม่เคยได้ยินไม่เป็นไรเรามีเหตุผลในการอ้างได้ว่าเราเพิ่งอยู่ปีสองเองรู้จักมีโทรศัพท์แถวดงพญาเย็นทึกดงพญาเย็นคิดว่าเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่ขึ้นชื่อแต่นั้นมีอะไรบ้างแต่เนี้ยลูกเนี่ยเราดูนะพื้นที่เหล่านี้จะพื้นที่พวกนี้ที่เรามีป่าอยู่นะเขาๆนะรับราบไม่ต้องหวังยากมากกระท่าไว้มันนึกถึงทับลานก่อนเขาใหญ่เหรออ๋อตอบแล้วโอเคขอโทษครับผมมีเหตุผลเหมือนกันเพื่อปกป้องตัวเองหูไม่ดีโอเคนะก็ถ้าเรานึกถึงชื่อภูเขาเทือกเขากลุ่มภูเขาแต่ละชื่อนี้ได้เนี่ยเราก็จะพอจะนึกสัมพันธ์กับพื้นที่อนุรักษ์ของเราที่อยู่แถวๆนั้นได้ก็จะทำให้เรานึกถึงสภาพป่าที่มันควรจะเป็นได้เมื่อเอามันมาบวกกับเรื่องของดินบวกเรื่องของภูมิอากาศบวกเรื่องความสูงของจากระดับน้ำทะเลปานกลางอะไรพวกนี้นะครับก็ทำให้เราเห็นภาพได้ง่ายขึ้นง่ายที่สุดพวกนี้เราไปดูใน Google Earth อ่ะนะโหลดคือ Google Earth บางทีมีบางจุดมี Street View ด้วยซ้ำใช่ไหมเราไม่ต้องไปเดินเองก็ได้เราไปเดินกด Street View แล้วก็เดินบนสันเขาเที่ยวกับเขาเลยได้นะครับปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของไฟป่าที่ช่วยควบคุมบางทีอาจจะช่วยทำลายใช่ในป่าบางประเภทนะช่วยทำลายเลยนะครับแต่ว่าไฟป่าในบางพื้นที่ก็ช่วยในการคงความเป็นป่าชนิดนั้นๆไว้ด้วยซ้ำซึ่งผมเกริ่นไปบ้างแล้วคราวที่แล้วอย่างเช่นในป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณเราจำเป็นต้องมีไฟป่าละครับแต่ในป่าพลุเนี่ยถ้าไหม้ก็ยุ่งเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าจัดการดีๆเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปควบคุมไฟทั้งประเทศถ้าจัดการจริงๆเมื่อถึงเวลาบางครั้งเราอาจจะต้องไปเผามันด้วยซ้ำเมื่อกี้เพิ่งคุยกับอาจารย์นันมาเอาละในป่าเต็งรังที่เราบอกว่าเราต้องการไฟเนี่ยถ้าไฟไหม้ผิดจังหวะเนี่ยผิดช่วงเวลาของหน้าร้อนเนี่ยก็จะส่งแน่นอนว่าสมมติว่าพื้นป่าเป็นหญ้าเพกแน่นอนว่าเราการไฟเข้าเนี่ยมันทำให้หญ้าเพกตายแล้วก็พื้นที่โล่งพอสมควรเหมาะสำหรับกล้าไม้ของไม้เด่นในป่าเต็งรังเหี่ยวโปร่งกราดมันจะร่วงลงมาเนี่ยแต่ว่าถ้าไปไหม้ผิดช่วงเวลาบางทีหญ้าตายใช่แต่ว่าเมล็ดของพันไม้ชนิดอื่นที่ไม่ใช่ไม้เด่นในป่าเต็งรังเนี่ยมันลงมาแมทช์กับช่วงที่ไฟไหม้นั้นแล้วมันงอกกันเต็มไปหมดพอถึงเวลาเต็งรังเหี่ยวโปร่งกราดจะร่วงลงมาก็มาค้างกับกล้าไม้เหล่านี้อยู่ดีเพราะฉะนั้นไทมิ่งของการที่ไฟเข้าไปไหม้ในป่าก็มีผลเหมือนกันว่าไหม้ได้ถูกต้องไหมถ้าผิดจังหวะ
ไม้อย่างอื่นก็ขึ้นแทนไม้อย่างอื่นก็ไม้ที่เราต้องการก็ไม่ขึ้นไปในทางที่เราต้องการอันนี้ไงเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมพยายามย้ำว่าทำไมนักวิชาการป่าไม้มันถึงจำเป็นเราจะปล่อยให้ชาวบ้านเป็นคนเผาเหรอเผาช่วงไหนก็ไม่รู้ควบคุมก็ไม่ได้เราต้องไปเผาเองโดยหลักการนะครับแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ของเราเปล่าถ้าชาวบ้านเข้ามาเผาชาวบ้านผิดป่ะก็จัดการตรงนั้นไปเราจะมาบางทีแน่นอนเราอาจจะสงสารเรื่องความยากจนอะไรก็แล้วแต่นะถ้าความยากจนแล้วมาทำอะไรก็ได้เนี่ยผมให้พ่อกับแม่ผมจนด้วยดีกว่าแล้วกันซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้รวยนะสมมติไปลงผมให้พ่อกับแม่ผมไปลงทะเบียนคนจนแล้วเราไปลุกป่ากันดีกว่าไหมใช่ไหมผมจะได้มีที่เยอะผมสัก50 ไร่เนี่ยผมก็รู้แล้วจะได้ใช้การอ้างความยากจนจะได้ลุกป่าได้บ้างงั้นเราก็ต้องไปยกเลิกกฎหมายตัวนั้นอย่ามีเลยใช่ไหมอันนี้อาจารย์ออกรักเป็นคนทำอ่ะเนาะสไลด์นี้ของแกงจริงแล้วนะครับอันนี้พยายามเอาประเภทป่าแต่ละประเภทมาวางให้เห็นตั้งแต่ปากแม่น้ำที่ออกสู่ทะเลเลยว่างั้นเถอะนะครับไล่ขึ้นไปเรื่อยจนถึงยอดเขาที่สูงสมมุติเอาง่ายๆตั้งแต่ทะเลบางขุนเทียนจนถึงยอดดอยอินทนนท์นะครับว่าเราจะเห็นป่าแต่ละประเภทเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยแวดล้อมต่างๆเหล่านั้นที่พูดมาแล้วนะครับเรื่องของภูมิอากาศเอ่ยเรื่องของดินเอ่ยเรื่องของอุณหภูมิเอ่ยเรื่องของความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเอ่ยนะครับก็จะทำให้เห็นป่าแตกต่างไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นภาพใหญ่สุดในการควบคุมทำให้เกิดป่าเนี่ยก็คือภาพเรื่องของปัจจัยภูมิอากาศซึ่งมีเยอะแยะไปหมดปริมาณน้ำฝนอุณหภูมิลมนะครับเกี่ยวหมดแสงนะครับเกี่ยวทั้งนั้นแล้วก็พอปัจจัยภูมิอากาศเป็นตัวหลักแล้วที่รองลงมาก็คือเรื่องของดินนี่แหละนะครับอย่างที่ผมพยายามเน้นว่าในภูเขาเล็กๆหนึ่งลูกเนี่ยปัจจัยภูมิอากาศมันน่าจะเท่ากันหมดใกล้เคียงกันหมดแต่ทำไมป่าถึงต่างกันก็เพราะว่าดินหลักๆแล้วคือดินมันต่างกันทีนี้มาพูดในภาพกว้างของประเทศไทยเนี่ยเห็นไหมว่าหัวข้อนี้ใช้คำว่าแบ่งสังคมพืชตามลักษณะภายนอกที่เรามองออกนะครับเพราะในนี้ในกลุ่มย่อยๆที่อยู่ภายใต้สังคมป่าผลัดใบสังคมพืชแบบป่าผลัดใบกับสังคมพืชแบบป่าไม่ผลัดใบที่เป็น deciduous forest กับ evergreen forest เนี่ยนะครับมันบางสังคมอาจจะไม่ได้ถูกเรียกว่าเป็น forest ถ้ายึดตาม definition ที่ผมเพิ่งพูดไปคราวที่แล้วว่าจะต้องมีเรือนยอดของไม้ต้นที่ cover พื้นที่อยู่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์บางสังคมเนี่ยมันน้อยกว่านั้นบางสังคมมันอาจจะเป็น vegetation cover vegetative cover นะครับสังคมส่วนใหญ่ใช่มันเป็นป่าตาม definition ของคำว่า forest จริงๆแต่ว่าบางสังคมไม่ใช่นะครับเราอาจจะเนี่ยถ้าเป็นตำราโบราณก็อาจจะเขียนว่าเป็นสังคมพืชหรือสังคมป่าผลัดใบกับสังคมพืชหรือสังคมป่าดงดิบไอ้คำว่าไม่ผลัดใบของเราเนี่ย Evergreen Forest เนี่ยนะครับเราอาจจะเรียกป่าดงดิบถ้าเป็นตำราเก่าๆนะครับทีนี้ในสังคมพืชป่าผลัดใบเนี่ยก็ยังแบ่งย่อยออกไปหลายประเภทอีกนะครับในที่นี้แน่นอนมันน่าจะคุ้นหูพวกเรามากขึ้นแล้วนะครับ deciduous dipterocarp forest ป่าเต็งรัง mixed deciduous forest ป่าเบญจพรรณหรือป่าผสมผลัดใบสวันนาป่าทุ่ง tropical grassland นี่ไอ้สองอันเนี้ยป่าทุ่งหรือ tropical grassland นะครับโดยเฉพาะ tropical grasslandมันอาจจะไม่ได้เข้า definition ของคำว่า forest
แต่มันไปเข้า definition ของคำว่า vegetation cover นะครับเราย่อยดูไปแต่ละอันเนาะส่วนอันนี้เป็นของป่าสังคมป่าดงดิบนะครับ mangrove forest peat swamp forest อันนี้ที่เราเกริ่นไปตอนเมื่อกี้ที่บอกว่ามีดินที่เป็นดินพีทดินอินทรีย์ที่มันเกิดจากซากพืชส่วนใหญ่นะครับที่มันซ้อนทับกันนะครับมันย่อยสลายไปไม่หมดเดี๋ยวเราค่อยว่าอีกทีเพราะอะไรนะครับป่าชายหาดป่าดงดิบชื้นดงดิบแล้งสนเขาถ้าเป็นตำราเก่าๆเขาอาจจะเขียนว่าเป็น Pine Forest ป่าสนบ้านเราแต่ทีนี้พอไปฟังคนอื่นเขาเยอะๆเนี่ยที่ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางด้าน Forest Ecology จริงๆเนี่ยเขาบอกว่าบ้านเรามันน่าจะเรียก Tropical Pine Forest หรือว่า Tropical Coniferous Forest มากกว่าที่จะเรียก Pine Forest เฉยๆเพราะว่าไอ้สนสองชนิดที่มันขึ้นในป่าแบบนี้บ้านเราเนี่ยมันเป็นสนที่มักจะเจออยู่เฉพาะในเขตร้อนนะมันไม่ได้เป็นสนอย่างที่เราเจอในไบโอมที่มันเป็นไบโอมของป่าสนเรียกอะไรไบโอมป่าสนไบโอมที่มีสนเยอะๆเรียกอะไรอย่ากลัวไอ้คนที่อยู่ในโน้นเขาไม่เห็นหน้าเราว่าเป็นใครถ้าจำได้ก็ไม่ต้องเสิร์ชแล้วเนาะไทก้าปะโอเคเนาะคือไอ้สนที่มันขึ้นในป่าบ้านเราเนี่ยลูกมันอะไรนะพูดอีกทีสิไม่ได้ยินผมฟังไม่Boreal Forest อ๋อ ผมได้ยินนะว่าเราพูด Boreal ผมได้ยินว่าเราพูดว่าบ่อเดียวบ่อใบไม้ไม่เอกแล้วก็เดียวหูไม่ก็ดียิ่งแก่แล้ว Boreal Forest ได้ครับได้เหมือนกันนี่พวกเราเรียนแล้วใช่ไหมเรื่องไบโอมพวกนี้โอเคนะครับอย่าลืมอาจารย์เวลาอาจารย์ก็สอนไปแล้วเขาไม่รับคืนพวกเราจ่ายตังค์แล้วนะแล้วถ้าจะได้คืนก็ได้คืนแค่ 10% นะเห็นประท้วงกันอยู่ก็ 10% เขาไม่ให้คืนหรือเขาลดให้อ่ะหรือเอาไปลดกับเทอมต่อไปผมไม่รู้กระบวนการว่าจะเป็นยังไงเห็นน่าจะเป็นทุกมหาวิทยาลัยแล้วเขาต้องเข้าที่ประชุมอธิการบดีว่าแต่มหาวิทยาลัยจะทำยังไงแล้วก็ประกาศออกมาแต่น่าจะประมาณนั้น 10% แล้วก็อีกประเภทสังคมพืชก็คือสังคมพืชป่าดิบเขานะครับที่เป็นเราอาจจะเรียก Hill Evergreen Forest เรียก Mountain Forest หรือ Mountain Evergreen Forestเอามาดูป่าเต็งรังเราไอ้ต่างๆเหล่านี้ลักษณะทางนิเวศเหล่านี้ก็คือเป็นลักษณะหน้าตาของป่าแบบนี้บวกกับปัจจัยแวดล้อมนะครับที่ทำให้เกิดป่าแบบนี้เราดูนะปริมาณน้ำฝนของมันบังอยู่มันทัดท้ายสุดอะปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี 1,200-1,500 มิลลิเมตรเนี่ยไม่ได้น้อยเลยนะจริงๆแล้วที่มันตกมาให้แต่มันด้วยเหตุผลว่าอย่างน้อยสองอย่างล่ะว่ามันไปตกช่วงไหนล่ะมันอาจจะไปหนักแค่ช่วงไหนช่วงหนึ่งของรอบปีหรือเปล่ามันไม่ได้ตกกระจายตลอดปีตกไม่มากแต่กระจายตลอดปี
กับตกหนักๆทีเดียวไปอยู่ช่วงไหนของปีนั่นเหตุผลแรกละอีกเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเวลามันตกลงมาเนี่ยฉันตกลงมาให้เธอโดยเฉลี่ยแล้ว 1,200 ถึง 1,500 เธอเก็บไว้ได้ไหมล่ะดินเก็บน้ำอยู่ไหมล่ะในเมื่อดินส่วนใหญ่ในป่าเต็งรังเป็นดินลูกรังเป็น lateritic soil ส่วนใหญ่ soil เป็น lateritic soil เนี่ยนะครับเก็บน้ำไม่ค่อยอยู่ถ้าอาหารต่ำและจริงๆแล้วในป่าเต็งรังเนี่ยนะครับคือส่วนใหญ่ที่เหลือปัจจุบันน่ะก็เป็นดินลูกรังล่ะใช่ดินอย่างอื่นมันก็มีนะแต่เดิมอ่ะแต่ว่ามันถูกบุกไปหมดแล้วถ้าเราไปแถวเมืองการบางจุดของเมืองการน่ะป่าเต็งรังขึ้นอยู่ในดินที่มีวัตถุด้นกำเนิดดินเป็นดินทรายหรือเป็นแกรนิตด้วยซ้ำทรายหรือแกรนิตแล้วก็ย่อยสลายแล้วให้วัตถุให้ดินประเภทที่เป็นดินทรายอนุภาคทรายจริงๆเนี่ยเยอะมากแต่ว่าพวกนี้มักจะเกิดอยู่ในที่ที่ราบๆหน่อยก็เสร็จชาวบ้านหมดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นที่เหลืออยู่ก็อยู่ในเขาๆและดินลูกรังแบบนี้ทำอย่างอื่นไม่ค่อยได้จริงๆแล้วไงปลูกพืชผลทางการเกษตรไม่ค่อยได้แล้วก็เหลือให้เป็นป่าเต็งรังไว้นะครับเห็นช่วงของการปรากฏของป่าเต็งรังไหมเจอได้ตั้งแต่ประมาณ50เมตรจนถึง1,000เมตรนะสูงมากเวลาพื้นที่ที่มันสูงขึ้นเนี่ยอุณหภูมิต่ำลงเราเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมอะดิเอบาติกแลบเรทอาจารย์น่าจะเคยพูดไปบ้างแล้วทุกความสูงขึ้นไปในความสูงเท่าไหร่อุณหภูมิดรอปลงกี่องศาแต่มันก็ต้องอยู่ในช่วงที่ชั้นบรรยากาศของโลกชั้นแรกนะถ้าเราขึ้นไปอีกชั้นบรรยากาศที่เครื่องบินมันบินอยู่มันก็จะทิศทางของการลดของแทนที่จะลดมันจะเพิ่มนะยิ่งสูงยิ่งเพิ่มแต่ว่าถ้าอยู่ในชั้นที่คนเราอาศัยอยู่เนี่ยชั้นบรรยากาศที่คนเราอาศัยอยู่เนี่ยโทรโพสเฟียร์เนี่ยยิ่งสูงยิ่งหนาวก็ได้ยินใช่ไหมเรายืนอยู่ตีนยืนอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่กับยืนอยู่บนยอดเขาดอยสุเทพดอยอินทนนท์สมมติอย่างเงี้ยนะครับมันเย็นใช่ไหมข้างบนมันเกิดเหตุผลอย่างหนึ่งก็ปัจจัยในเรื่องของอะดิแอบาติกแลบเรทพื้นที่ที่สูงขึ้นไปอุณหภูมิดรอปลงนะครับทีนี้พวกนี้เนี่ยสังคมพืชในภาพรวมแล้วต้นไม้ในสังคมมันจะต้องทิ้งใบทั้งหมดนะครับในช่วงหน้าแล้งเพราะว่าดินเก็บน้ำไม่อยู่ต้นไม้ไม่ต้องอยู่รอดให้ได้ก็ต้องทิ้งใบละนะครับไม่งั้นตายกันหมดแน่นะครับที่จริงรู้ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่มันช่วงต้นๆของการทิ้งใบนะจริงๆแล้วตอนนี้ที่เราเห็นบางทีเพื่อนฝูงเราที่ทำงานป่าไม้กันอยู่หรือรุ่นพี่รุ่นน้องเราเนี่ยนะครับทำงานป่าไม้อยู่ก็จะโพสต์ภาพสังคมพืชช่วงนี้ป่าเต็งรังกำลังทิ้งใบกำลังบางส่วนใบกำลังเปลี่ยนสีหนักเลยบางส่วนก็เริ่มทิ้งใบแล้วนะครับช่วงนี้ของปีเลยทีนี้บางครั้งเนี่ยขอกลับไปที่เรื่อง definition ของคำว่าป่าเต็งรังนิดหนึ่งโทษทีชื่อมันบอกว่าเป็น deciduous dipterocarp forest เพราะฉะนั้นไม้เด่นในป่าเต็งรังก็คือเป็นไม้วงยางนะครับไม้ในกลุ่มไม้ยางที่ผลัดใบเพราะฉะนั้นก็คือพวกเต็งรังเหียงพลวงกราดนั่นเองที่อาจารย์ย้ำบ่อยๆเต็งรังเหียงพลวงกราดซึ่งเป็นไม้เด่นของป่าเต็งรังแต่ว่าในป่าเต็งรังหนึ่งผืนเนี่ยหนึ่งที่เนี่ยหนึ่งจุดเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้ครบทั้ง5ชนิดนี้หรอกนะครับแต่การที่จะฟันธงว่ามันเป็นป่าเต็งรังแน่ๆเนี่ยอย่างน้อยควรจะต้องมี2ใน5ชนิดนี้ควรจะต้องมี2ใน5ชนิดนี้2ชนิดใน5ชนิดที่เป็นเต็งรังเหียงพวงกราดมันอาจจะมีแต่พลวงกับเหียงก็ได้ไม่มีเต็งไม่มีรังอยู่เลยถ้า2ชนิดขึ้นไปเราถึงจะมั่นใจว่าเราถึงจะเรียกว่าป่าเต็งรังนะครับเพราะว่ามันมีเยอะแยะไปที่เราเป็นอาจจะเป็นแค่หมู่ไม้รังหมู่ไม้
หมู่ไม้กราดอย่างเงี้ยมีแต่กราดขึ้นเต็มพื้นที่ไปหมดเลยมีรังขึ้นอยู่เป็นผืนใหญ่ๆเลยแบบนั้นเราไม่ได้เรียกป่าเต็งรังนะครับถ้าจะเรียกป่าเต็งรังต้อง2ชนิดขึ้นไปใน5เนี้ยนะครับเช่นใครไปที่น้ำตกทานมยมอย่างเงี้ยก็มีรังขึ้นเป็นผืนใหญ่เลยทานมยมที่เกาะช้างจังหวัดตราดหรือใครไปที่บางจุดของตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีรำไพพรรณีของจังหวัดจันทน์เนี่ยมีดงยางกราดขึ้นอยู่เนี่ยนะครับแบบเนี้ยก็จะไม่ได้เรียกว่าป่าเต็งรังมันมีอยู่ชนิดเดียวเป็นหมู่ไม้นะครับทีนี้ในความเป็นป่าเต็งรังเนี่ยบางทีเราอาจจะแยกย่อยลงไปได้อีกนะอย่างเป็นสังคมป่าเต็งรังที่มีเต็งเด่นสังคมเต็งเด่นสังคมเต็งผสมรังสังคมเต็งรังแคร์สังคมเต็งรังผสมไม้สนอย่างเงี้ยสังคมเต็งรังที่มีพลวงเด่นอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้เนี่ยถ้าผู้มีความเชี่ยวชาญบางทีเขาอาจจะเดินดูแล้วพอจะบอกออกมาได้ว่ามันเป็นสังคมย่อยอะไรแต่ถ้าให้แน่ใจจริงๆเราควรจะต้องวางแปลงศึกษาให้ได้ข้อมูลมาในเชิงปริมาณนะได้ข้อมูลเชิงตัวเลขออกมาถึงจะพูดได้ชัดนะครับซึ่งไอ้ในความคิดการมองสังคมพืชในภาพรวมหรือย่อยลงไปแบบนี้เดี๋ยวเราจะได้ลองทำกันตอนไปฝึกงาน Forest Ecology ภาคสนาม Field Forest Ecology นะครับอันนี้อาจารย์ดอกรักใส่สไลด์เรื่อง Gap Fluctuation มาก็คือแกพยายามจะบอกว่าในป่าผลัดใบอาจจะเห็นไม่ชัดเรื่องพวกนี้นะครับโดยเฉพาะป่าเต็งรังอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ว่าถ้าเป็นป่าไทยอื่นป่าเบญจพรรณหรือว่าป่าดิบอย่างเงี้ยนะครับก็จะเห็นว่าสมมุติว่ามีช่องว่างในป่าเกิดขึ้นแก๊ปน่ะคือช่องว่างของป่าฟลักชูเอชั่นเป็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับเราจะเห็นเลยว่าเอาแค่ว่าแต่ละเดือนในรอบปีเนี่ยการปรากฏของชนิดพืชที่มันปรากฏในพื้นที่แปลงที่เราวางแปลงสำรวจในแก๊ปนั้นน่ะก็จะเห็นความแตกต่างกันไปแล้วว่าช่วงนี้จะเป็นไม้อะไรเข้ามาช่วงนี้จะเป็นพืชอะไรเข้ามาถัดไปจะเป็นอะไรเข้ามามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับอันนี้ให้พวกเราดูไม้เด่นในป่าเต็งรังซึ่งส่วนใหญ่แล้วเอาล่ะถ้าเป็นในเรือนยอดชั้นบนก็จะเป็นเต็งรังเหียงพลวงกราดอย่างที่ได้พูดไปแล้วแต่ไม้ชนิดอื่นๆพวกเราเรียนไดโลจีมายังแสดงว่าเราเคยไปสแกนราชมาแล้วเนาะนี่ปี2อ๋อที่เป็นหลักสูตรเร่งรัดใช่ไหมโอเคจางแก่แล้วส่วนชนิดอื่นๆก็สมมติไม่ว่าเกล็ดดำเกล็ดแดงฉนวนหรือว่าคำมอกหลวงอะไรอย่างในรูปเนี่ยนะครับชนิดเหล่านี้มันอาจจะไปขึ้นร่วมกับหมายความว่าขึ้นซ้อนทับกับป่าไทยอื่นได้อย่างเช่นป่าเบญจพรรณเราก็เจอพวกนี้ได้เหมือนกันแต่ในป่าเบญจพรรณหรือป่าผสมถัดใบส่วนใหญ่แล้วโดยทั่วไปแล้วเรามักจะไม่เจอเต็งรังเหียงพลวงกราดนะโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่เจอไม้พงวงยางที่ผัดใบถ้าเป็นป่าเบญจพรรณถามว่ามันบังเอิญไปขึ้นอยู่ได้ไหมก็เป็นไปได้นะครับอันนี้จะเป็นไม้อื่นซึ่งโอเคไม่ซีเรียสในทางป่าไม้เราถ้าเราดูพันไม้เด่นในระยะชั้นบนชั้นรองไรออกเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราสามารถ identify ชนิดป่าได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับไอ้พวกนี้เป็นไม้ทั่วๆไปเป็นกล้วยไม้เป็นไม้เถาวัลย์อะไรที่มันขึ้นตามพื้นป่าอย่างเช่นอันเนี้ยอัฟจิเกียเซอริเซียเนี่ยตอนที่พวกเราเดินขึ้นสแกราดพอเราผ่านป้อมยามที่ทางขึ้นสแกราดโค้งแรกซ้ายมือก็จะมีไอ้นี่ขึ้นอยู่เต็มนะครับต้นกันไพ่เนี่ยนะครับหรือถั่วแปบช้างบางทีเขาเรียกถั่วแปบช้างอันนี้สมัยผมปี2ฝึกงานฟิลด์ฟอเรสต์อีโคโลจีนะครับ
จารย์นรักแกคงใส่มาเพื่อตอนที่แกสอนเองแล้วแกก็คงจะเล่นผมก็จะเป็นความสุขของแกเวลาได้กัดรุ่นน้องแม้ว่าผมหน้าตาจะแกกว่าแกก็เถอะเศร้านะผมเข้าปีหนึ่งผมก็หน้าตาแก่กว่าแกแล้วอาจารย์นรักเนี่ยนะครับผมว่าป่าเต็งรังขอกลับไปที่กลับไปอีกทีนึงนี่ก็ได้นี่เป็นป่าเต็งรังที่ไอ้พวกพระขม้าลายนี่เอามือพิงอยู่เราว่าต้นอะไรในฐานะที่เราเพิ่งเรียนหลักสูตรเดนโดภาคเร่งรัดมาโอ้เยี่ยมมากเลยครับรังพวกเรากำลังคิดอย่างนั้นใช่ไหมไม่คิดเหรอไม่คิดด้วยเลยตัวแทนหมู่บ้านเพราะฉะนั้นในปัจจัยจำกัดที่คงความเป็นป่าเต็งรังไว้ก็คือเรื่องดินที่มันเลวเก็บน้ำไม่ได้เราเรียกดินเลวไม่ได้เป็นภาษาหยาบเนาะดินที่วัตถุดินที่ท่านอาหารต่ำเก็บน้ำไม่ได้นะพวกนี้เราเรียกดินเลวนะครับแล้วก็ปัจจัยจำกัดอย่างหนึ่ง limiting factor นะถ้าเราเรียนเรื่องคอนเซ็ปต์ทาง ecology ก็คือนอกจากดินแล้วก็เรื่องของไฟป่านั่นอีกอย่างหนึ่งเราดูดิถ้ามันรกอย่างในภาพที่เห็นเนี่ยนะครับเวลาถึงรอยต่อระหว่างหน้าแล้งกับหน้าฝนที่ผลของไม้วงยางที่ผัดใบมันร่วงลงมามันก็จะค้างอยู่ที่ยอดพวกนี้ตกไม่ถึงดินนะแล้วภายใน1อาทิตย์ถ้ามันตกไม่ถึงดินความมีชีวิตของเมล็ดในผลของไม้วงยางที่ผัดใบเหล่านั้นก็จะหมดไปเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดป่าเต็งรังก็หายไปเหมือนกันทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าประโยชน์ของป่าเต็งรังมันทำอะไรได้บ้างนะครับในมุมมองของการใช้ประโยชน์ของเนื้อไม้ในมุมมองของการจัดการสัตว์ป่านะครับนะต่อไปเป็นป่าผสมผลัดใบหรือป่าเบญจพรรณชื่อเดิมเราเรียกป่าเบญจพรรณตอนหลังเราไปเรียกกันมันชื่อมันสอดคล้องกับภาษาอังกฤษแค่นั้นเอง Mixed Deciduous Forest ป่าของป่าที่มีไม้ผลัดใบขึ้นปนกันถ้าจะแปลง่ายๆเนี่ยมันขึ้นเห็นไหมว่าระดับความสูงจากน้ำทะเลปานกลางที่มันขึ้นมันก็สลับกันไปอยู่กับปนอยู่กับป่าเต็งรังพูดง่ายๆนะครับช่วง50ถึง800มีการผลัดใบในช่วงหน้าแล้งเช่นเดียวกับป่าเต็งรังแต่ไม้เด่นไม่ใช่พวกเต็งรังเหียงพวงกราดเห็นไหมครับไม่ใช่เต็งรังเหียงพวงกราดไม่ใช่ไม้วงยางที่ผลัดใบแต่เป็นไม้เหล่านี้ที่เราเห็นแดงประดู่มะค่าชิงชันตะเคราะห์สักซึ่งนอกจากสักแล้วไม้ชนิดอื่นๆที่มันเด่นในป่าเนี้ยมันก็คือที่เราพบได้ในป่าเต็งรังเช่นเดียวกันทีนี้ชื่อเบญจพรรณถ้าเป็นชื่อเดิมเนี่ยเบญจแปลว่าอะไรเบญจภาคีเบญจแปลว่าอะไรแปลว่า5ก็ไม้ในป่าประเภทนี้ก็จะมีไม้เด่นๆอยู่5ชนิดแต่ว่าอาจจะสรุปไม่ชัดเหมือนกันว่าเป็นอะไรบ้างนะครับแต่ที่พูดกันอยู่บ่อยก็คือเป็นสักแดงประดู่มะค่าชิงชันสักแดงประดู่มะค่าชิงชันหรือบางทีก็จะมองเรื่องสักแดงประดู่มะค่าตะแบกแล้วแต่คนแล้วแต่มองแล้วแต่ตำรามันเป็นที่ถกเถียงกันอยู่แต่ก็ไม่ได้สาระสำคัญอะไรนะครับคือกำลังจะบอกว่า ไม้ในป่าผสมผลัดใบเนี่ยเป็นประเภทป่าที่เราใช้ประโยชน์กันมามากที่สุดแล้วตั้งแต่เราเริ่มทำไม้ในประเทศไทยนะครับ
ในป่าประเภทนี้ที่มีไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจมากซึ่งเอาเข้าจริงๆส่วนใหญ่แล้วเป็นไม้ในวงถั่วแดงประดู่มะค่าอย่างเงี้ยนะครับเป็นไม้ในวงถั่วทั้งนั้นเลยปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีก็ไม่ได้ต่างจากป่าเต็งรังอย่างมีนัยยะสำคัญอะไรเนาะแต่ดินมันจะดีกว่าหน่อยนะครับส่วนผสมขององค์ประกอบของดินที่เป็นซิลต์กับเคลย์เนี่ยทรายแป้งกับดินเหนียวอนุภาคดินเหนียวนะมันจะมีมากกว่าของป่าเต็งรังนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ความสามารถในการเก็บน้ำไว้ในช่วงหน้าแล้งเนี่ยก็จะดีกว่าเพราะฉะนั้นพันไม้ก็มีพันไม้ที่ไม่ผลัดใบเข้ามาปนได้บ้างนะครับได้ดีกว่าป่าเต็งรังความสามารถในการทนไฟของป่าเบญจพรรณหรือป่าผสมผลัดใบเนี่ยมีเหมือนกันแต่ว่าสู้ป่าเต็งรังไม่ได้นะครับเพราะว่าเปลือกของมันเนี่ยเปลือกลำต้นของมันเนี่ยมันไม่ได้หนาและแข็งมากเมื่อเทียบกับป่าเต็งรังนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เขามักจะพูดกันก็คือว่าในป่าเบญจพรรณเนี่ยจะมีไผ่อันนี้อันตรายในการพูดเหมือนกันนะครับถ้าเราฟังแบบเผินๆหรืออ่านแบบเผินๆไม่ตีความดีๆเนี่ยเพราะว่าป่าในประเทศไทยส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าคุณไปตัดมันออกพืชกลุ่มแรกๆนอกจากหญ้าที่จะเข้ามาในพื้นที่แล้วก็ไผ่นี่แหละนะครับที่จะเข้ามาครอบครองพื้นที่เพราะพวกนี้เป็นพวกหญ้าและไผ่เป็นพืชที่เป็นพวก light demanding species เป็นพวกที่ต้องการแสงมากมันจะมาคลุมพื้นที่ทีนี้ถึงมันมาคลุมพื้นที่แล้วมันแทรกอยู่กับไม้ดั้งเดิมของป่าที่เหลืออยู่เนี่ยถ้าเราไปตีความว่าพื้นที่นี้มีไผ่เกิดขึ้นแล้วไปตีความว่าเป็นป่าเบญจพรรณทั้งหมดหรือป่าผสมผลัดใบหมดมันก็จะผิดความหมายของประเภทป่าทันทีคือเราไปดูแค่การมีหรือไม่มีไผ่แล้วไปฟันธงว่าเป็นป่าผสมผลัดใบเนี่ยไม่ได้นะครับมันต้องดูชนิดไผ่ด้วยนะครับถ้าป่านั้นมีไผ่ไร่ไผ่สร้างนวลไผ่บงอย่างที่เขียนอย่างเงี้ยเป็นไปได้ว่านั่นคือป่าผสมผลัดใบแต่อย่าลืมต้องไปมอง definition หรือว่ามององค์ประกอบในด้านอื่นมันด้วยนะครับว่ามันมีไม้อะไรอยู่มันผลัดใบหรือไม่ผลัดใบยังไงมันความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเท่าไหร่มันปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเท่าไหร่เราต้องดูปัจจัยที่มันมาเข้ามาเกี่ยวข้องในการปรากฏของป่าชนิดนี้ให้ครบถ้วนนะครับอย่าดูแค่มุมใดมุมหนึ่งเช่นเดียวกันกับเรา identify พันไม้นะครับไม่ใช่ดูแค่คาแรคเตอร์ใดคาแรคเตอร์หนึ่งแล้วมาฟันธงนะครับที่ผมย้ำอย่างนี้เพราะว่าผม เจอปัญหานี้มาเองว่าบางทีในการแปลภาพถ่ายทางอากาศแล้วเราเห็นเรือนยอดในภาพถ่ายทางอากาศเห็นเรือนยอดของไผ่ปรากฏอยู่ในสังคมพืชเนี่ยพวกแปลเป็นป่าเบญจพรรณหมดเลยทีนี้ตอนที่ผมทำโครงการแนวเชื่อมต่อป่าทำโครงการที่เกี่ยวกับคอริดอร์เนี่ยนะครับแนวเชื่อมต่อของให้สัตว์ป่าเดินข้ามป่าจากผืนหนึ่งไปอีกผืนหนึ่งเนี่ยไปหาพื้นที่ที่ผมจะวางป่าผสมผลัดใบซึ่งก็แปลไว้เต็มไว้หมดเลยเนี่ยป่าผสมผลัดใบปรากฏว่าหาแทบไม่ได้อ่ะมันกลายเป็นว่ามันเป็นป่าอย่างอื่นอย่างเช่นป่าดิบเขาระดับต่ำหรือป่าดิบแล้งแต่ว่าเป็นพื้นที่ป่าที่ผ่านการทำไม้มาแล้วแล้วไผ่มันขึ้นอยู่เต็มนะแล้วพวกไปแปลว่าเป็นป่าผสมผลัดใบนะไอ้เราจะไปวางแปลงมันก็ไม่ใช่ป่าผสมผลัดใบเพราะงั้นกว่าจะวางแปลงได้นะใช้เวลานานมากกว่าจะเลือกแปลงได้หรือบางทีทริปนั้นต้องยกเลิกไปก่อนแล้วมาใหม่ทีหลังเพราะเวลาหมดแล้วอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นการใช้เทคโนโลยีในการทำแผนที่ประเภทป่าเนี่ยท้ายสุดแล้วคุณใช้เทคโนโลยีในการแปลแล้วนะปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าจะต้องลงไปสุ่มสำรวจด้วยว่าที่แปลมันถูกไหมนะครับคือบางคนถ้าเขาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจริงๆเขาแปลด้วยภาพถ่ายทางอากาศแปลเป็นประเภทป่าแล้วเขาต้องลงสำรวจด้วยแต่คนบางกลุ่มมันอาจจะมักง่ายก็ได้เนาะแปลแล้วไม่ยอมลงไม่ออกฟิลเพื่อสำรวจจริงอะโอกาสพลาดมันก็มี
ทีนี้ในการเอาแผนที่ที่เขาทำไว้ไปใช้ประโยชน์มันก็ไม่เกิดประโยชน์อ่ะนะครับหรือมีแต่ประโยชน์น้อยลงแล้วอ่ะนะครับมันเรื่องแบบนี้ต้องระมัดระวังด้วยในป่าผสมถัดไปเนี่ยนะครับเราอาจจะการวางแปลงใช้ข้อมูลในเชิงตัวเลขเข้ามาช่วยถึงจะมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ลงย่อยไปในรายละเอียดละกันนะครับมาพูดภาพรวมๆว่าเวลาเราพูดถึงป่าผสมผัดใบแล้วเรามักจะบอกว่าป่าผสมผัดใบนั้นจะเป็นมีไม้สักเป็นไม้เด่นอย่างหนึ่งมันก็ไม่ใช่ทุกที่นะครับที่จะต้องมีไม้สักอยู่ด้วยบางพื้นที่ที่ไม่มีไม้สักอยู่เลยมันก็เป็นป่าผสมผัดใบได้นะครับถ้าไม้ส่วนใหญ่ในสังคมพืชมันเป็นไม้ผัดใบแล้วมันขึ้นอยู่ในพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลกลางเท่านั้นมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีประมาณอย่างนั้นนะครับดินเก็บน้ำได้ดีกว่าป่าแตงรังแต่ไม่ปริมาณเคลก็ไม่ได้สูงมากที่จะเก็บน้ำไว้ในดินให้มันชื้นได้ทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องดูหลายๆปัจจัยเหล่านั้นนะครับแล้วก็ไม้ผัดใบที่ว่าก็อย่างที่บอกอะส่วนใหญ่แล้วที่เด่นๆแล้วมีไม้มีค่าทางเศรษฐกิจก็เป็นไม้ในวงถั่วนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราไม่รู้จักพันไม้เหล่านี้เวลาเดินเข้าไปในป่าเบญจพรรณน่ะความมั่นใจในการบอกเราว่ามันคือป่าอะไรเนี่ยก็น้อยลงแล้วนะครับแต่จริงแล้วพันไม้เหล่านี้ก็เป็นพันไม้ที่เราเรียนแล้วในเดนโดโลจีนแหละแต่ถ้าเราคืนหมดแล้วก็ไม่รู้จะเดินต่ออีกยังไงเหมือนกันในเวลาที่เหลือปี2ถึงปี4ของเราในวงการป่าไม้ถ้าเราแยกพันไม้แค่นั้นไม่ออกนะครับมันถึงมีความจำเป็นไงถึงต้องเอาไปสอนตอนปี1เพื่อให้เรามาใช้ต่อตอนปี2แล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปใช้ต่อตอนปี3อีกเราฝึกงานวิชา inventory เราก็ต้องใช้วิชานี้อีกอ่ะถ้าเราคืนผู้อาจารย์มาหมดแล้วตอนปี1คืนก็คืนแต่อาจารย์ไม่คืนตังค์เนาะมันมีความจำเป็นแหละเขาถึงต้องบรรจุไว้ในหลักสูตรนะครับพวกเราต้องเรียนต่อในแทร็กแบบเนี้ยมันปฏิเสธไม่ได้นะครับอาจารย์ก็พยายามพูดถึงว่ามันสำคัญอย่างโน้นอย่างนี้ปากเปียกปากแฉะล่ะแต่ว่าพวกเราจะเห็นปัญหาต่อเมื่อพอลงไปฝึกงานเนี่ยเดี๋ยวก็รู้แล้วอาจารย์นี่ต้นอะไรพี่ครับนี่ต้นอะไรเรียบร้อยอยู่แต่ด้วยหลักการจริงๆแล้วถ้าเราเข้ามาในป่าวางแปลงศึกษาพืชแล้วเราไม่รู้จักว่ามันคืออะไรจริงๆแล้วเราต้องเก็บตัวอย่างนะเก็บตัวอย่างทำเป็นตัวอย่างพันไม้แห้งแล้วก็มาIdentifyทีหลังว่ามันคืออะไรการIdentifyทีหลังก็อาจจะมาจากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญมาจากการใช้คีย์ทูสปีชีส์ว่ามันคืออะไรมาจากการเทียบจากตัวอย่างในหอพันไม้ที่เขาเก็บเป็นพันไม้แห้งไว้มันมีกระบวนการทั้งนั้นนะครับซึ่งใช้เวลาใช้งบประมาณป่าไม้ผัดใบอีกอย่างหนึ่งผมอาจจะพูด2ท้ายป่านี้ไปพร้อมๆกันนะครับระหว่างสวรรค์หน้าแล้วก็ขอไปอีกสไลด์หนึ่งเลยก็คือรูปเยอะเว้ยกับทุ่งหญ้าเขตร้อนน่ะนะครับผมอาจจะพูดเปรียบเทียบไปพร้อมๆกันเลยอ้าวเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรช่างหัวมันทำเอ็นโชไม่ได้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยค่อนข้างน้อยนะครับน้อยกว่า900หรือจริงๆแล้วบางพื้นที่เนี่ยอาจจะพอๆกับป่าเต็งรังนะครับ 1,200-1,500 เนี่ยเป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าดินเลวนะครับท่าทางต่ำเก็บน้ำไม่อยู่มีไฟป่าเกิดขึ้นประจำส่วนใหญ่แล้วในสังคมพืชอย่างรูปที่เราเห็นเนี่ยนะครับมีต้นไม้กระจายอยู่ห่างๆแล้วก็
ไม้เหล่านั้นเนี่ยทนไฟทนแล้งแล้วก็มักจะมีหนามทีนี้มันมีข้อมูลที่เป็นเชิงตัวเลขอยู่นิดนึงในการแยกป่าสวันนากับทุ่งหญ้าเขตร้อน Tropical Grassland ออกจากกันแล้วก็ออกจากป่าเต็งรังด้วยก็คือถ้าต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในสังคมต้นไม้ที่เราเห็นนะครับจากต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งเนี่ยมันห่างกันอยู่ในช่วง 5-10 เท่าของความสูงของพันไม้ในเรือนยอดชั้นบนนั้นพันไม้เด่นในเรือนยอดชั้นบนนั้นนะครับจากต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งเนี่ยมันอยู่กันในช่วง 5-10 เท่าของความสูงแล้วระหว่างต้นไม้2ต้นที่ห่างกันอยู่ในช่วง 5-10 เท่าของความสูงเนี่ยเป็นหญ้าแล้วก็ต้องเป็นหญ้าที่สูงเกิน80เซนด้วยนะพวกนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าสวันนาทีนี้ทำไมเต็งรังไม่เรียกสวันนาก็ว่าต้นไม้จากต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งของป่าเต็งรังอ่ะมันอยู่ใกล้กันมากกว่านี้มันไม่ได้มันอยู่ใกล้กันมากกว่าระยะห่างที่เป็น 5-10 เท่าของความสูงของต้นไม้นะครับ4เท่า3เท่า2เท่าอะไรก็ว่ากันไปเต็งรังเลยไม่ได้ถูกจัดไว้ไปว่าเป็นสวรรค์หน้าแม้ว่าปัจจัยอื่นมันใกล้เคียงกันเรื่องความเร็วเรื่องดินเลวเรื่องไฟป่าเรื่องปริมาณน้ำฝนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสวรรค์หน้าหญ้าสูงกว่า80เซนบางทีถ้าเป็นตัวเล็กๆอย่างพวกเราเนี่ยสาวๆ5คนเนี่ยสูงท่วมหัวหมดอ่ะแต่หนุ่มนี่โอเคอาจจะสูสีความสูงของหญ้าทีนี้ถ้าเป็นทุ่งหญ้าเขตร้อนปริมาณน้ำฝนหรือดินอาจจะใกล้เคียงกันหรือแย่กว่านี้หน่อยแต่ต้นไม้ที่เป็นพันไม้เด่นในสังคมมันจะอยู่ห่างกันเกิน10เท่าของความสูงของต้นไม้นะครับแล้วก็หญ้าที่ขึ้นอยู่ระหว่างต้นไม้นั้นน่ะเตี้ยกว่า80เซนนะแน่นอนพวกเราสูงกว่ามันแล้วล่ะทีนี้และก็ถ้าเป็นสวันนาเนี่ยหญ้าที่ขึ้นในสวันนาที่บอกว่านอกจากสูงกว่า80เซนส่วนใหญ่แล้วสูงท่วมหัวด้วยจะเป็นหญ้าที่ผมใช้คำพูดว่าเป็นหญ้าป่านะก็คือเป็นหญ้าที่พวกเราไม่คุ้นตาสักเท่าไหร่แต่หญ้าใน Tropical Grasslandที่ส่วนใหญ่แล้วจะเตี้ยกว่า80เซนนะผมจะเรียกมันว่าเป็นหญ้าบ้านๆจะเป็นหญ้าที่เราคุ้นตาชนิดหญ้าที่เราคุ้นตานะครับแล้วก็ที่มาของสังคมพืชที่เป็นสวันนาเนี่ยนอกจากว่ามันเป็นของมันอย่างนี้ตั้งแต่เดิมอยู่แล้วด้วยความที่มันมีปริมาณน้ำฝนน้อยหรือดินเลวเนี่ยนะครับไฟป่าเข้าบ่อยๆหรืออาจจะแต่เดิมอาจจะเป็นสังคมพืชอื่นๆอยู่ก่อนก็ได้อาจจะเป็นสมมุติเต็งรังเบญจพรรณแล้วถูกทำลายแล้วกำลังฟื้นกลับมาก็อาจจะฟื้นกลับมาแต่อยู่ในช่วงความเป็นป่าสวันนาอยู่ณปัจจุบันแต่ป่าที่เป็น Tropical Grassland เนี่ยโดยส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยจะเกิดจากมนุษย์เข้าไปเปลี่ยนแปลงแลนด์ยูสไปเป็นอย่างอื่นก่อนแล้วอย่างเช่นอาจจะบุกเข้าไปทำการเกษตรและถูกอพยพออกบุกรุกเข้าไปทำเป็นสนามกอล์ฟและถูกย้ายออกทีหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้แบบนั้นมักจะเป็นที่มาของ Tropical Grassland ในเมืองไทยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนพันไม้อื่นที่เราเห็นพันไม้เด่นข้างล่างอย่างที่ผมบอกก็เป็นไม้ผลัดใบที่ทนไฟส่วนใหญ่แล้วก็มักจะมีหนามนะครับก็พบในป่าไม้ต่างๆเหล่านี้พบในป่าเต็งรังก็ได้ป่าเบญจพรรณก็ได้นะครับชนิดก็จะซ้ำๆกันอยู่อย่างที่พวกเราเห็นนะเหมือนโลดพวกเราก็น่าจะเรียนด้วยนะเกล็ดดำเกล็ดแดงติ้วเต้าอะไรเงี้ยกระดงกระโดนพวกนี้เราเรียนมาแล้วทั้งนั้นนะครับเราก็จะเจอพันไม้เหล่านี้นะครับ
ส่วนหญ้าที่จะขึ้นอย่างในรูปที่เราเห็นนะครับบางจุดโอเคหญ้ามันเตี้ยหน่อยแต่ก็สูงกว่าโดยภาพรวมแล้วสูงกว่า80เซนแล้วก็หญ้าที่ขึ้นก็จะอันนั้นรูปผมเองนี่ยังถือว่าเตี้ยนะครับหญ้าพวกนี้เพราะว่าสมัยหนุ่มๆจริงๆก็หล่อนะผมรู้ตัวมาตลอดนะบอกแล้วอย่ายกหางไม่ผมเอาคำพูดแรกถ้ายกหางแล้วขี้ใส่มือทันทีผมเหมือนนกยกหางขี้ใส่มืออันนี้ก็ถือว่าสูงมากแล้วก็หญ้าในพวกนี้จะไม่ค่อยคุ้นตาพวกเรานะก็เป็นชนิดที่มันเป็นหญ้าเป็นเนทีฟจริงๆผมเรียกหญ้าป่าหญ้าป่าเราจะไม่ค่อยรู้จักนะครับนะหญ้าขนตาวัวอย่างเงี้ยสูงมากนะครับไอตัวแทนป่าที่เป็นซอนหน้าแบบเนี้ยถ้าเราไปดูก็แถบทุ่งแสลงหลวงเนี่ยตัวอย่างชาติทุ่งแสลงหลวงหนองแม่นาตรงบริเวณที่เป็นหนองแม่นานะครับแต่ว่าในแถวนั้นเนี่ยเวลาไปเดินต้องระวังด้วยนะเพราะว่าล่าสุดที่ผมไปเดินมาเนี่ยพอผมกลับมามันมีข่าวว่าเขาเจอระเบิดเพราะตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่สมัยผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เราสู้รบกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์มันมีการยิงกันอะไรกันอยู่แล้วก็มีหัวระเบิดบางอย่างที่มันดินฝังอยู่นะครับยังกู้ไม่หมดเพราะฉะนั้นถ้าจะไปเที่ยวหรือไปศึกษาอะไรก็แล้วแต่ก็ควรจะเดินในเส้นทางที่เขาทำให้เดินไม่งั้นอันตรายเหมือนกันตอนนี้มีโครงการมาหนึ่งโครงการเขาอยากให้สำรวจพันธุ์ไม้ที่อุทยานแห่งชาติบางอุทยานของกัมพูชาเนี่ยเขารับนักป่าไม้ไปทำงานที่นั่นอยู่เป็นชั่วคราวเป็นรายปีเนี่ยผมประกาศหามันจนถึงปัจจุบันยังไม่มีใครสมัครเลยจากบ้านเราเนี่ยมันมีความน่ากลัวเรื่องของระเบิดอย่างที่ผมว่าเนี่ยเลยยังไม่มีใครกล้าสมัครโอเคนะครับอันนั้นเป็นนะผมให้ดูหญ้าทั่วไปกับต้นไม้อันนี้เราลืมชื่อว่าชื่อไทยเรียกอะไรแต่เดิมอยู่ในกลุ่มพวกอะเคเซียถ้าเป็นสวันน่าของแอฟริกาที่เราเรียนตอนไบโอมเนี่ยไม้ยืนต้นที่กระจายอยู่อย่างห่างๆเนี่ยก็เป็นพวกอะเคเซียเวลาเราไปอ่านหรืออาจารย์สอนก็จะเป็นพันไม้ในกลุ่มเดียวกับพวกนี้นะครับหรือใกล้เคียงกันนะครับสกุลใกล้เคียงกันที่กระจายพวกอะเคเซียตอนนี้ชนิดนี้อาจจะเปลี่ยนไปอยู่ในสกุลอื่นแล้วแต่เดิมเคยอยู่ในสกุลอะเคเซียเหมือนกันนะครับนะหรือเป็นไม้มีหนามอย่างพวกสมองตายวะรอสแมนเนียแคทูนาริกแกมพวกหนามเค็ดนะครับพวกหนามเค็ดกระจายพวกนี้ก็คือมันทนแรงได้ดีนะครับซ่านนะครับทุ่งหญ้าเขตร้อนเมื่อกี้ผมพูดเปรียบเทียบไปแล้วเนาะหญ้าจะเตี้ยแล้วก็ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ก็จะอยู่ห่างกันมากกว่า10เท่าของความสูงของพันไม้เด่นในสังคมนะครับอย่างอื่นใกล้ๆกันใกล้เคียงกันและก็หญ้าที่เตี้ยๆนี้จะเป็นหญ้าที่หญ้าบ้านๆนะผมใช้คำว่าหญ้าบ้านๆอย่างที่เนี่ยหญ้าคาอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับพวกนี้จะเตี้ยหน่อยหญ้าพวกหญ้าหางหมาจิ้งจอกอย่างเงี้ยเซตเตเรียนะหน้าตาเป็นคงเคยเห็นเนาะหญ้าเจ้าชู้อย่างเงี้ยนะพวกเราน่าจะรู้จักบางคนเป็นด้วยซ้ำเจ้าชู้อันนี้จำไม่ได้แล้วเรียกสกุลอะไรน่าจะพีโรจีสนะก็จะเป็นหญ้าที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาพอสมควรนะครับแล้วก็เตี้ยส
ซึ่งรูปที่ผมถ่ายนี่เป็นอันนี้เป็นสนามกอล์ฟเก่าที่เขาใหญ่วิทยาชาติเขาใหญ่นะครับซึ่งปัจจุบันเราอพยพออกแล้วแล้วก็สังคมพืชก็กำลังทดแทนกลับไปเป็นป่าดั้งเดิมของมันแต่ทีนี้แหละมันจะเร็วจะช้าหรือไปในทิศทางที่มันเราต้องการให้มันเป็นจริงหรือเปล่าก็ต้องมีนักป่าไม้เนี่ยเข้าไปทำให้มันกลับมาถ้าเราต้องการให้มันกลับมาแต่ถ้าเรามีวัตถุประสงค์อย่างอื่นแล้วก็โอเคนะสมมติเราจะให้มันเป็นทุ่งหญ้าที่เป็นอาหารสัตว์เราต้องไงอ่ะก็ต้องกำจัดเป็นช่วงอ่ะเอาไฟเข้าไปเผาเป็นบางช่วงเพื่อให้หญ้าหมุนกลับมาอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ต้องคุมอ่ะนะครับเพราะถ้าไม่คุมปล่อยไว้เฉยๆไม้อื่นมันก็ลุกเข้ามาหญ้าก็หายไปเหมือนกันแต่โอเคถ้าบอกว่าโอเคเรามีพื้นที่หญ้าเพียงพอแล้วกับสัตว์บางส่วนเราต้องการกลับให้เป็นป่าแบบเดิมแล้วก็อาจจะต้องมีการปลูกเพิ่มถ้าชนิดที่มันขึ้นไม่ใช่ชนิดที่จะนำไปสู่ป่าออริจินอย่างที่เราต้องการนะครับอันนี้แหละความสำคัญของนักป่าไม้ที่ผมพยายามยกตัวอย่างให้พวกเราก็เห็นเพราะว่าผมพูดบ่อยๆว่าถ้าเรามองว่าเอ้ยป่าปล่อยที่โล่งปล่อยมันไว้เฉยๆเดี๋ยวมันก็กลับไปเป็นป่าได้นะเราต้องยุบคณะวัฒนศาสตร์เลยถ้าอย่างเงี้ยนะครับไม่รู้จะมีไว้ทำไมขนาดว่าคนในคณะวัฒนศาสตร์ยังคิดอย่างเงี้ยนะครับปิดคณะวัฒนศาสตร์มีทำไมเนี่ยนะครับหญ้าบ้างกบบ้างที่เห็นไอ้สองรูปขวามือเป็นกบอันนี้เป็นหญ้ากลุ่มพวกหญ้าเห็บนะครับอันเป็นภาพกว้างๆที่เราพูดถึงป่าผลัดใบต่อไปเป็นป่าไม้ผลัดใบหรือป่าดิบป่าดงดิบนะครับอันแรกที่จะพูดถึงก็คือป่าชายเลนซึ่งแน่นอนมันจะต้องเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เป็นป่าแม่น้ำขนาดใหญ่นะครับถ้าเหลือเวลาสักครึ่งชั่วโมงเราบอกผมด้วยนะผมจะจบทันทีเลยไม่ผมจะได้ขมวดได้จบไม่งั้นผมพูดทั้งวันอ่ะอะไรนะอะไรนะอีหนูบ้าทั้งคนสอนคนฟังกันทั้งนั้นพวกนี้จะต้องเกิดขึ้นส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นที่ปากแม่น้ำขนาดใหญ่ที่มันออกสู่ทะเลนะครับเพราะว่ามันจะมีดินเลนงอกใหม่อยู่เรื่อยๆดินเลนนี่เป็นอนุภาคอะไรพวกเราเรียนวิชาดินมาแล้วใช่ไหมดินเลนที่ว่าดินเลนที่ปากแม่น้ำน่ะที่เป็นที่ที่มันต้นไม้ในป่าชายเลนขึ้นเนี่ยมันเป็นอนุภาคของดินอะไรเป็นหลักอนุภาคอะไรมีอยู่3อนุภาคหลักพวกเราเรียนวิชาดินยังไม่มีใครตอบอนุภาคอะไรอนุภาคดินมีอะไรมั่งแซนซิลเคลเนาะเคยได้ยินแซนซิลเคลปะอาจารย์ออสต้องสอนแน่ๆอาจารย์ออสเป็นคนสอนปะอาจารย์ออสนี่แกชื่ออะไรวะอาจารย์รุ่งเรืองอาจารย์จากพัฒน์ซินวิกถูกไหมอาจารย์ออสต้องเคยสอนแน่แซนซิลเคลเนี่ยผมมั่นใจทีนี้ผมถามว่าอนุภาคดินที่มันไปตกตะกอนแบบเนี้ยที่ให้ป่าที่มันเกิดเลนเกิดขึ้นเนี่ยแล้วต้นไม้พวกนี้ขึ้นเนี่ยแล้วก็มีน้ำทะเลท่วมอยู่เป็นประจำเนี่ยไม่ได้ท่วมตลอดนะท่วมอยู่เป็นประจำดินมันมีอนุภาคอะไรเป็นหลักเคลอนุภาคดินเหนียวในบรรดาแซนซิลเคลเนี่ยอนุภาคไหนเล็กสุดกลับหัวดิขนาดอะไรลูกอะไรเล็กสุดอ
ในการบอกว่าในการที่จะเรียกว่าอนุภาคนั้นเป็นอนุภาคแซนหรืออนุภาคซิลหรืออนุภาคเคลเนี่ยมันมีขนาดของมันอยู่ถูกไหมอะไรเล็กสุดก็เคลนี่แหละครับเล็กสุดเคยได้ยินคำถามนี้จากผมไหมว่าเคยไปเที่ยวชายหาดไหมที่ชายหาดเนี่ยเราเรียกหาดทรายถูกไหมมันเป็นทรายจริงๆไหมมันเป็นทรายที่มีอนุภาคของพวกควอสพวกซิลิก้าอยู่จริงๆไหมหรือว่าเป็นอย่างอื่นเราเคยเล่นหาดทรายสายลมสองเราแสงแดดด้วยเอาหาดทรายสายลมแล้วกูคนเดียวนั่งโง่ๆแต่ภาษาวัยรุ่นใช่ไหมนั่งโง่ๆเขาก็รัก อันนี้ผมไม่ได้บูลลี่หรือใครเนาะ เดี๋ยวนี้น่ากลัวเวลาพูดอะไรต้องระวังผมถามว่ามันทรายจริงปะทรายในความหมายที่มีอนุภาคพวกคอสพวกซิลิก้าพวกอะไรตอบดิให้ความร่วมมือในการเรียนหน่อยไม่ใช่มันเป็นอะไรทำไมถึงไม่ใช่ก่อนทำไมถึงไม่ใช่เอ้ยเขาเรียกทรายน่ะจริงๆแล้วเขาเรียกทรายก็เพราะว่าอนุภาคมันอยู่ในช่วงของอนุภาคที่มันเป็นทรายแซนซิลเคลียอนุภาคมันใหญ่นะแซนอ่ะผมจำตัวเลขไม่ได้อะไร2 0.2 อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแต่ทีนี้ทรายจริงๆอนุภาคมันใหญ่เราดูดีว่าเราทรายในประเทศไทยเวลาเรามาเอาทรายมาก่อสร้างบ้านเนี่ยเราไปเอาทรายที่ทะเลไปก่อสร้างป่ะทำไมมันเค็มส่วนใหญ่จะตอบอย่างนี้ล้างดิถ้าเค็มก็ล้างเอามันไม่ใช่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ทรายมันไม่ได้อนุภาคพวกคอสมันเป็นอนุภาคทรายแต่ว่าองค์ประกอบทางเคมีมันไม่ใช่พวกคอสไม่ใช่พวกซิลิก้าพวกนี้มันไม่จับกับซีเมนต์มันเป็นพวกปะการังพวกปากหอยปากปูที่มันย่อยสลายลงมาทีนี้ทรายจริงๆมันอยู่ไหนทรายจริงๆอนุภาคมันใหญ่มันตกตะกอนมาตั้งแต่กลางแม่น้ำแล้วปิงวังยมหน้าอะไรก็ว่ากันไปก่อนที่จะมาเป็นเจ้าพญาเวลาเราเห็นไปยืนอยู่ริมน้ำเจ้าพญาแล้วมีเรือขนทรายหรือไม่ก็ขนข้าวลงมาขาลงมาปริ่มกราบเรือนึกปริ่มน้ำเลยหนักๆนะสมมติว่าขนทรายลงมามันขนจากข้างบนลงมาถึงมาขายกรุงเทพแล้วขากลับเรือก็สูงเลยทีนี้ลอยกลับไปขนทรายมันหรือข้าวมาจากข้างบนมันทรายมันอนุภาคมันแยมตกตะกอนก่อนนี่แหละที่ผมจะนำมาสู่ว่าที่เหลือมาตกอยู่ที่ปากอ่าวเนี่ยก็เป็นอนุภาคเคลไงมันเล็กสุดใช่ไหมครับเล็กสุดตกตะกอนที่หลังสินะครับทีนี้ถามว่าแล้วก็เป็นเหตุผลซัพพอร์ตว่าทำไมที่ป่าชายหาดเนี่ยที่เราไปเที่ยวเนี่ยหาดทรายสายลมสองเราเนี่ยทำไมมันถึงไม่ใช่ทรายจริงๆทรายจริงมันตกตะกอนหมดแล้วที่เราไปสร้างบ้านพวกนั้นไม่ใช่ทรายจริงแต่อนุภาคมันเท่ากับทรายเราเลยเรียกทรายมันเป็นทรายในภาษาไทยหรือเป็นทรายในเชิงของขนาดนะครับมันอาจจะมีทรายจริงๆปนอยู่บ้างในขนาดในช่วงไหนของปีสมมติว่าฝนตกหนักมากน้ำในลำคลองมันวิ่งแรงมากอาจจะมีทรายจริงๆหลุดไปอยู่ใช่หาดได้บ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่นะครับทำไมในทะเลทรายในประเทศที่มันมีทะเลทรายต้องนำเข้าทรายจากบ้านเราไปก่อสร้างบ้านตัวเองเป็นทะเลทรายทำไมต้องนำเข้าจากประเทศอื่นแน่นอนจะเริ่มดีขึ้นทำไมไม่ได้แต่มันเป็นทรายจริงๆนะอันนั้นนะเหตุผลก็คือเล็กไปอาจจะมีส่วนครับมุมมันไม่มีเราลองมองใต้กล้องดูมันก็ต้องมีมุมดิไม่งั้นมันจะจับซีเมนต์อยู่ได้ยังไงอะมุมมันน้อยครับมันกลิ้งอยู่ตลอดเวลาเนาะมันกลิ้งอยู่บ่อยอะในทะเลทรายมุมมันน้อยก่อสร้างมันยึดกับซีเมนต์ไม่ได้ผมก็เคยสงสัยว่าประเทศที่มีน้ำมันนะทะเลทรายเยอะๆรวยๆแต่ทำไม
ต้องนำเข้าทรายจากประเทศอย่างบ้านเราไปก่อสร้างวะเหตุผลมาจากตรงเนี้ยก็มีทรายอยู่เยอะจริงแต่มันใช้ไม่ได้โอเคกลับมาครับกลับมาที่ป่าชายเลนเราตกลงเป็นอนุภาคเคลเนาะนะครับที่ไปตกตะกอนอยู่ทีนี้ในการตกตะกอนเนี่ยมันก็มีการมันมีงอกใหม่อยู่ทุกปีเนาะตลอดเวลาเนาะตรงไหนที่อยู่ด้านนอกไกลแผ่นดินมากว่างั้นเถิดนะครับเลนมันก็จะนิ่มมากบางทีถ้าเราไปเดินแถวนั้นเดินไปก็เราก็มันดูดเราลงไปถึงเอวว่างั้นเถอะนะครับทำงานยากหน่อยในป่าชายเลนเนี่ยนะครับเลนก็จะนิ่มมากนะจำนวนวันที่น้ำท่วมก็จะมากกว่าเมื่อเทียบกับพื้นที่ที่ติดแผ่นดินหรือขึ้นมาบนแผ่นดินหน่อยนึงนะครับเพราะฉะนั้นพันไม้ที่จะไปที่เป็น Pioneer Species พวกเราน่าจะคุ้นกับคำนี้แล้วพันไม้เบิกนำที่จะไปเตรียมพื้นที่ให้กับดินเลนงอกใหม่ก็จะเป็นพันไม้ที่มีรากนีมาโตฟอร์ที่เป็นเข็มขึ้นมาพวกซอนาราเตียเอ่ยพวกอวิเซเนียเอ่ยเนี่ยไปครองพื้นที่แถวนั้นก่อนเมื่อดินเริ่มอยู่นิ่งกับที่ได้บ้างแล้วพันไม้อื่นๆของป่าชายเลนก็จะเข้าไปพวกไรโซฟอรากงกลางใบใหญ่กงกลางใบเล็กดินตรงไหนแน่นขึ้นมาอีกตรงที่กงกลางใบใหญ่กงกลางใบเล็กขึ้นในโซนนั้นก็ดินอยู่กับที่แล้วแหละแต่ก็ยังมีความอ่อนตัวสูงต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ก็ต้องมีการปรับตัวถึงแม้มีรากค้ำยันไม่ให้ล้มแต่ในโซนถัดจากป่าที่เป็นกงกลางใบใหญ่กงกลางใบเล็กดินก็อยู่ตัวดีขึ้นแล้วต้นไม้ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องมีรากค้ำยันแล้วล่ะแต่ยังมีน้ำท่วมอยู่บ้างก็ต้องมีรากหายใจรูปหัวเขาแต่ไม่มีรากค้ำยันก็เป็นพันไม้ในบรูเจราที่พวกเราเรียนมาเซรีออฟที่พวกเราเรียนมาจำได้นะเอาหน่ะยิ้มยิ้มแสดงว่าจำได้นะเพราะฉะนั้นพันไม้ในป่าเลนเนี่ยที่มันขึ้นอยู่โดยเฉพาะปากแม่น้ำมันมีโซเนชั่นนะเกิดการแบ่งโซนของมันเหมือนกันแต่บางครั้งในลำคลองก่อนจะออกสู่ทะเลเนี่ยนะครับในแม่น้ำที่ออกสู่ทะเลหรือคลองที่ออกสู่ทะเลมันก็มีสังคมป่าดิบเอ้ยป่าชายเลนขึ้นอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นป่าชายเลนที่ขึ้นอยู่ในลำคลองเนี่ยมันจะไม่มีการแบ่งโซนชัดๆมันขึ้นปนมั่วกันไปหมดเหตุผลก็คือมันไม่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนของส่วนที่เป็นเลนเกิดใหม่กับเลนที่สะสมไว้นานแล้วก็เลยยังไม่เห็นการแบ่งโซนเด่นชัดแต่ถ้าเป็นปากแม่น้ำขนาดใหญ่สมมติว่านี่คือออกสู่ทะเลมีเลนงอกไปออกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราจะเห็นโซนเนชั่นชัดมากในป่าชายเลนนะครับต้นไม้ก็ต้องมีการปรับตัวมีความเป็นวิวิพารัสอย่างที่เขียนไว้เนี่ยนะครับก็คืองอกพร้อมแล้วตั้งแต่ผลมันยังไม่หล่นจากต้นเลยอ่ะมันงอกแล้วส่วนที่เราเห็นเป็นไฮโปคอติลงอกออกมาในพวกกงกลางพวกโปร่งพวกอะไรก็แล้วแต่เซรีออฟบรูเจราอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือพอหล่นลงดินก็ต้องเป็นช่วงจังหวะที่เหมาะสมอีกนะถ้ามันไปร่วงตอนน้ำขึ้นสูงสุดเนี่ยตายหมดอ่ะมันแฉลบหมดอ่ะถือว่าไม่ปักลงดินเพราะฉะนั้นก็ต้องหล่นในช่วงที่น้ำไม่ได้ขึ้นสูงมากหรือน้ำแห้งหน่อยละหล่นแล้วก็ปักลงไปในเลนก็พัฒนารากงอกต่อจะเริ่มเติบโตต่อได้เลยแต่การงอกมันงอกมาตั้งแต่อยู่บนต้นแล้วนี่เป็นการปรับตัวของพันไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าชายเลนที่คนไทยเรียกว่าฝักกงกลางอ่ะแต่ผลของไม้กงกลางไม่ได้เป็นฝักนั่นจริงผลเป็นโน่นอ่ะเป็นรูปเป็นเบอร์รี่ไปพวกโน้นอ่ะนะครับพี่แต่มันงอกแล้วแค่นั้นเองนะครับพันไม้มีการปรับตัวเยอะเรื่องของการมีรากหายใจเพราะต้องน้ำท่วมมีรากค้ำยันเพราะดินมันอ่อนมีแว็กซ์สารเคลือบผิวของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำมีต่อมขับเกลือถ้าเราไปใกล้ๆเที่ยงวันไปเดินตามเทรลของป่าชายเลนเนี่ยจะเห็นคราบเกลือเนี่ยคลุมใบอยู่เลยเลียชิมดูก็จะเค็มอ่ะนะครับก็เป็นการปรับตัวของต้นไม้นะครับส
วนใหญ่แล้วพันไม้ในป่าชายเลนเนี่ยพวกนี้ก็ต้องเป็นพันไม้ที่ต้องการแสงมากเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอเนี่ยมักจะเจอเป็นชนิดแต่ละโซนเนี่ยเป็นชนิดหรือ2 3ชนิดชนิดเดียวเพียวๆเลยกับ 2-3 ชนิดปนกันไม่หลากหลายมากแล้วก็ไปอยู่ในเรือยอดชั้นบนหมดเลยเพราะว่าในป่าจริงๆน่ะสมมติเรามองเข้าไปในป่าตรงนี้นะครับมันจะไม่ค่อยมีรุ่นลูกเกิดขึ้นหรอกนะครับเพราะว่ามันต้องการแสงเพราะฉะนั้นถ้าลูกมันจะเจอก็ต้องเกิดจากแก๊ปในป่าหรือขอบของป่านะครับแต่ภายในป่าจริงๆถ้ามันขึ้นกันเต็มไปหมดนะจะแทบจะเรียกเป็นเพียวสแตนเลยนะครับแต่ละโซนนะโซนนี้เป็นกงกังก็กงกังอายุเท่ากันหมดกงกังใบเล็กเท่ากันหมดอะไรเงี้ยนอกจากว่ามีการล้มลงหรือเกิดแก๊ปเกิดขึ้นถึงจะมีการทดแทนรุ่นลูกขึ้นมาได้นะครับอันนี้ที่บอกว่าที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับว่ามันมีโซเนชันเกิดขึ้นในป่าเลนนะครับดินเลนงอกใหม่ก็ต้องเป็นไพโอเนียร์สปีชีส์ที่มีรากนิมาโตฟอร์ดินแข็งขึ้นมาหน่อยนึงก็เป็นไรโซฟอราแข็งขึ้นมาอีกก็เป็นพวกบรูเจราพังกาหัวสูมดอกขาวดอกแดงตัวดำตัวขาวอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ดินเริ่มอยู่กับที่แล้วก็มีตะบูนดำตะบูนขาวตะบันจนไปถึงโซนหลังๆที่เป็นงอนไก่ทะเลนั้นน้ำท่วมสูงสุดของแต่ละรอบเดือนนั่นถึงจะท่วมไปถึงได้นะครับงอนไก่ทะเลก็อย่างในคณะเราก็มีปลูกนี่ที่อยู่หลังตึก60ปีต้นใหญ่ๆที่อยู่หน้าอะไรข้างกระท่อมบ้านกรอ่ะเคยเดินไปแถวนั้นป่ะไม่มีการตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกในรูปที่เห็นนี่เป็นกงกังใบใหญ่นะครับอันนี้เป็นบริเวณปากแม่น้ำยังไม่ออกทะเลซะทีเดียวเพราะฉะนั้นมันจะเห็นโซนอะไรไม่ชัดนะขึ้นปนกันอยู่อันนี้เป็นลำพูที่เราเรียนนะครับโซนาราเตียคาเซโอลาริสส่วนไอใบเหมือนมะพร้าวนี่เป็นพวกจากนะครับต้นจากที่ขึ้นอยู่ปากแม่น้ำข้างหลังนั้นเป็นมะพร้าวจริงๆนั่นเป็นแผ่นดินแล้วนะครับอันนี้เป็นดินเลนงอกใหม่ปากแม่น้ำเลยจะเห็นว่ามีไพโอเนียร์สปีชีส์เข้าไปครองพื้นที่ชนิดเดียวเลยที่เห็นในภาพนั้นเป็นซอนาราเตียคาเซโอลาริสเป็นลำพูนะครับเนี่ยเดินยากมากนะอันนี้เป็นพันไม้อีกชนิดหนึ่งที่ดินเลนขึ้นนะดินเลนที่แข็งขึ้นมาหน่อยละรังกระแทซึ่งค่อนข้างจะหายากให้ดูเฉยๆนะครับพวกนี้เราเรียนมาแล้วทั้งนั้นผมคงไม่บอกแล้วว่าอะไรเป็นอะไรนะครับพวกเราเรียนมาแล้วชื่อนี้ผิดอยู่นะเนี่ยเนี่ยมันสลับกันอยู่นะเนี่ยถั่วดำนั้นต้องมีข้าวเหนียวด้วยอร่อยเลยถั่วดำคืออันนี้รูปนี้คือถั่วดำที่เราเรียนคือรูปนี้ใช่ไหมเราย้ายชื่อนี้มาไว้ตรงนี้เนาะอันนี้คือถั่วขาวครับที่เราเรียนเนี่ยบรูเจราเซลินดริก้าใช่ไหมเราเรียนมาแล้วแต่อันนี้คือถั่วรูปตัวอย่างตรงนี้คือถั่วดำตัวอย่างตรงนี้คือถั่วขาวชื่อมันสลับกันอยู่นะครับคนละอย่างกับถั่วดำที่เรากินกับข้าวเหนียวหรือคนบางกลุ่มกินกันคนละถั่วกันอีกเหมือนกันที่เขาเรียกถั่วก็เรื่องของมันเหมือนฝักถั่วนะไม่ใช่อะไรนะครับแต่ว่าที่เรียกถั่วดำถั่วขาวนี่ดำหรือขาวในที่นี้มาจากสีของเปลือกมากกว่านะครับสีของเปลือกลำต้นถั่วดำนี่เปลือกสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลดำส
ุขขาวก็สีเทาสีอะไรแบบนี้นะครับสว่างกว่าว่างั้นเถอะป่าพรุน้ำจืดอันนี้แหละที่บอกว่ามีดินพีทอยู่เราเรียกพีทสวอมฟอเรสต์การเกิดของป่าแบบนี้ก็คือแต่เดิมเป็นทะเลนะครับพื้นที่เดิมเป็นทะเลแล้วเกิดสันทรายไปบล็อกให้พื้นที่นั้นขาดจากทะเลเดิมนึกถึงว่าพื้นที่ที่ถูกบล็อกขาดจากทะเลเดิมหน้าตาเหมือนกระทะใบบัวใบใหญ่ๆแล้วกันทีนี้นานวันไปก็มีการเติมของน้ำจืดเข้าไปหรือมีการแห้งบ้างในช่วงปีแต่ว่าสิ่งน้ำที่ถูกเติมเข้าไปก็จะเป็นน้ำจืดน้ำจืดนี้อาจจะมาจากฝนหรือมาจากแหล่งน้ำอื่นก็ได้นะครับแหล่งน้ำที่มาจากน้ำจืดบนบกนะครับเข้าไปเติมในนั้นแต่ทีนี้เนื่องจากมันมีการแห้งมีการท่วมมีการแห้งการท่วมอยู่ด้วยเนี่ยสารประกอบไพไรท์ที่เป็นสารประกอบกลุ่มพวกกัมมันถันที่มันอยู่ในท้องทะเลเดิมเนี่ยเมื่อมันมีการสัมผัสกับออกซิเจนในอากาศเนี่ยสันดาบออกซิเจนในอากาศแล้วก็เกิดทำปฏิกิริยากับน้ำก็ทำให้เป็นมีภาวะเป็นกรดพอมีภาวะเป็นกรดต้นไม้ที่ไปขึ้นแล้วตายลงขึ้นแล้วตายลงเนี่ยแน่นอนกลุ่มแรกต้องเป็นพันธุ์ไม้ที่ชอบน้ำแน่ๆแต่พอมันตายลงเนี่ยกิจกรรมของจุลินทรีย์เนี่ยมันทำได้ไม่เต็มที่ก็ย่อยสลายพวกอินทรีย์วัตถุเหล่านี้ได้ไม่เต็มที่ก็ยังเหลือเป็นเหมือนกับฟางก้อนฟางที่มันสะสมแล้วมันอยู่ในกระทะใบบัวใบใหญ่ๆนั้นอย่างนั้นในกระทะใบบัวใบใหญ่มีกองฟางกองอยู่ลอยอยู่ในน้ำไม้รุ่นต่อไปที่มันจะมาปรากฏเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่บนกองฟางนั้นนะครับกองฟางนั้นก็เทียบกับดินพีทในที่นี้นะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นการที่มันขึ้นอยู่ในลักษณะดินที่มันไม่อยู่ตัวเนี่ยนะครับต้นไม้ก็ต้องมีการปรับตัวเองให้มีรากค้ำยันเพื่อไม่ให้ล้มให้มีรากหายใจเพราะมีน้ำท่วมอยู่ลักษณะการปรับตัวคล้ายๆกับไม้ในป่าชายเลนเหมือนกันสำหรับป่าพุ่งน้ำจืดนะครับแต่ชนิดของพันธุ์ไม้ในป่าพรุน้ำจืดเอาข้างจริงแล้วเนี่ยถ้าในระดับสกุลหรือระดับแฟมิลี่เนี่ยสกุลหรือแฟมิลี่เนี่ยจะไปโอเวอร์แลปจะไปซ้อนทับกับสกุลหรือแฟมิลี่ของพันธุ์ไม้ในป่าดิบที่เป็นป่าบกชัดกว่าที่จะเป็นพันธุ์ไม้ในป่าชายเลนนะครับนะความเป็นกรดมาจากนั้นนะครับมาจากลักษณะของสารที่เป็นองค์ประกอบที่มีกรรมฐานเป็นองค์ประกอบที่อยู่ในท้องทะเลเดิมและมีพอเมื่อแห้งท่วมแห้งท่วมสัมผัสกับทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศทำให้มีภาวะเป็นกรดเพราะน้ำก็จะเป็นมีความเป็นกรดอยู่ด้วยนะครับเนี่ย3ถึง5หายากเหมือนกันต้นไม้ที่มันจะไปขึ้นได้ในภาวะแบบนี้นะครับปกติพืชจะขึ้นได้ก็ต้องpH ก็ควรจะต้อง 5.5 ขึ้นไปอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นต้นไม้ที่ขึ้นในพื้นที่แบบนี้ได้มันทนมากนะครับมีการเนี่ยลักษณะการปรับตัวของรากของพันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าพรุนะครับปัจจุบันแทบไม่เหลือแล้วเหมือนกันนะผืนใหญ่ที่สุดที่เหลืออยู่ก็อยู่ที่พรุโต้แดงจังหวัดนราธิวาสนะครับพรุอื่นๆที่เรากำลังฟื้นอยู่ก็คือพรุควรเคร่งที่นครศรีธรรมราชที่มีอาจารย์คณะเราไปพยายามฟื้นฟูอยู่ตอนนี้นะครับแต่เดิมเนี่ยเราเจอได้ตั้งแต่ภาคตะวันออกของประเทศไทยแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยตั้งแต่นี่เลยชุมพรยันไปถึงสุไหงโกลกถึงนราธิวาสเลยเราจะเจอป่าแบบป่าพลุอยู่เนี่ยกระจายอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกอะมันถูกเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินไปเป็นอย่างอื่นหมดแล้วเป็นพื้นที่เกษตรมั่งเป็นเมืองมั่งไปหมดแล้วนะครับฝีมือใครอันนี้ท่านรู้อยู่แก่ใจว่าฝีมือใครพวกป่าไม้ก็มีส่วนเหมือนกันล่ะครับพวกเราเรานี่แหละครับ
ับเงินเดือนแล้วไม่ทำงานป่าพรุแบบนี้นะครับป่าพรุเนี่ยคือถ้าเป็นป่าพรุแล้วมีพีทอย่างเมื่อกี้นะครับเราเรียกพีทสวอมฟอร์เรสต์แต่ว่าป่าพรุบางป่าพรุเนี่ยมันไม่มีการสะสมดินพีทมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับทะเลมาก่อนนะสมมติว่าป่าบุงป่าทามของทางภาคอีสานหรือป่าพุบางจุดของแถบภาคตะวันตกแถบกาญจนบุรีที่เขาเรียกพุนั่นพุนี่เนี่ยมันก็ขึ้นแช่น้ำอยู่เหมือนกันแต่มันไม่มีการสะสมดินพีทไม่มีการสะสมซากอินทรีย์วัตถุไม่ได้มีความเป็นกรดอะไรหน้าน้ำมามันก็จะพัดอินทรีย์วัตถุไปหมดเกลี้ยงแล้วก็สะสมกันใหม่ในรอบปีสั้นๆน่ะยังไม่เกิดเป็นดินอินทรีย์เลยก็พัดอยู่ตลอดเช่นเดียวกับป่าบุงป่าทามลักษณะแบบนั้นก็หน้าตาจะมีพันไม้บางชนิดซ้อนทับกับพันไม้ในป่าพรุที่มีดินพีทบ้างหรือเป็นไม้ชนิดอื่นๆที่ชอบขึ้นในสังคมพืชอาจจะเป็นป่าดิบแล้งหรือเป็นป่าเบญจพรรณที่มันชอบขึ้นริมน้ำนะครับอันนั้นเราเรียกเป็นเฟรชสวอมฟอเรสต์เป็นภาพกว้างมากคำว่าสวอมฟอเรสต์หรือเฟรชสวอมฟอเรสต์นะครับแต่ที่ย้ำในที่นี้เราย้ำพีทสวอมฟอเรสต์ที่มันเกิดจากการตัดขาดจากทะเลเดิมนะครับทีนี้มันมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่หน่อยนึงไม่แน่ใจอยู่ในสไลด์นี้เปล่าไม่มีในป่าพรุเนี่ยถ้าเกิดว่าถูกทำลายโดยการเดรนน้ำออกจากพรุตะกะท่าใบบัวนั้นนะครับเดรนน้ำออกแล้วปล่อยไฟเข้าไปไหม้ถ้าเกิดว่าพันไม้ที่กลับเข้ามาครองพื้นที่เป็นพวกเสม็ดขาวอย่างที่พวกเราเรียนเสม็ดขาวมันจะขึ้นกันเต็มทั้งพื้นที่จนยากมากที่จะฟื้นกลับไปเป็นป่าพรุดั้งเดิมที่หน้าตาแบบมีพันไม้หลากหลายชนิดแต่ถ้าป่าพรุนั้นถูกทำลายลงแต่พืชที่มันเข้ามาครองพื้นที่หลังจากถูกทำลายเป็นพวกไพโอเนียร์สปีชีส์กลุ่มพวกเนี้ยพวกมาคารังก้าพวกมาหังเนี่ยโอกาสแบบเนี้ยถึงจะมีโอกาสฟื้นกลับไปเป็นป่าพรุแบบดั้งเดิมได้เพราะฉะนั้นถ้าถูกทำลายเนี่ยป่าพรุถูกทำลายเนี่ยมีความเสี่ยงมากที่มันจะกลายเป็นป่าเสม็ดเต็มไปหมดไม้อย่างอื่นขึ้นไม่ได้เลยเพราะว่าเสม็ดเองก็มีความสามารถในการที่จะส่งสารไปเบรกการงอกของพันไม้ชนิดอื่นๆนั่นความสามารถหนึ่งอย่างละความสามารถอีกอย่างคือมันขึ้นกันสารกันแน่นไปหมดจนไม้อย่างอื่นขึ้นไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นในความเป็นนักป่าไม้เราก็ต้องเข้าใจกระบวนการเหล่านี้นะถึงจะไปช่วยป่าได้นะครับอันนี้แต่เดิมก็มีความเป็นพรุดั้งเดิมอยู่เหมือนกันแต่เดิมก็เป็นพีทสวอมฟอเรสต์แต่ว่าถูกทำลายหมดแล้วก็ตอนที่ฝึกงานทางใต้เราก็ไปฝึกงานกันแล้วก็เข้าไปวางแปลงไปศึกษาไปดูพืชดูสัตว์อะไรที่เราสนใจนะครับอันนี้เป็นอาจารย์ของผมอีกทีนึงเกษียณไปแล้วอันนี้ป่าชายหาดนะครับเนี่ยหาดทรายสายลมใน2รอที่ผมว่าพวกนี้ที่เราเห็นนะครับปัจจัยที่ทำให้เป็นป่าชายหาดก็เรื่องของการมีอนุภาคดินที่เป็นอนุภาคทรายควรจะพูดอย่างนี้นะครับซึ่งมาจากการย่อยสลายของพวกปะการังพวกที่มีองค์ประกอบที่เป็นพวกแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับพวกเปลือกของพวกหอยพวกปูอะไรเงี้ยนะครับแต่ปริมาณส่วนใหญ่มาจากพวกปะการังนะครับที่มากองอยู่บนหาดทรายเราลองเอามือโกยดูแล้วดูมันไม่ได้มีพวกควอสพวกซิลิก้าอะไรอยู่เลยนะครับแล้วก็มีไอเค็มจากน้ำทะเลนะครับเพราะมันอยู่ติดกับทะเลแต่บ้านเราแล้วก็มีกระแสลมที่มันพัดแรงแต่บ้านเราส่วนใหญ่แล้วมันถูกแลนด์ยูสถูกเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นหมดอีกเหมือนกันเหลือน้อยมากนะครับหน้าตามันเหมือนป่าบกนะครับด้านหลังโดยเฉพาะด้านหลังๆโซนด้านหน้ามันเนี่ยโซนด้านหน้าหาดทรายเนี่ยสมมติว่าเป็นหาดทรายเกิดใหม่เป็นแซนดูนเกิดใหม่เลยสมมติแซนดูนที่บางเบิดอย่างเงี้ยประจวบคีรีขันธ์ด้านหน้าสุดก็อาจจะมีพวก
ผักบุ้งทะเลเนี่ยไปครองพื้นที่ก่อนถัดมาก็เป็นพวกหญ้าลูกลมเป็นพวกกระทิงเป็นพวกหูกวางเป็นพวกรักทะเลแล้วถึงจะมาเป็นส่วนของสนทะเลส่วนใหญ่แล้วช่วงตอนหลังๆของช่วงด้านหลังๆของป่าชายหาดก่อนที่จะต่อกับป่าบกนะมักจะมีร่องน้ำธรรมชาติอยู่ซึ่งมีน้ำขังเป็นบางช่วงของปีก็มักจะเจอเสม็ดขาวเป็นเสม็ดแบบชนิดเดียวกับที่เวลาป่าพลุถูกทำลายแล้วมันไปครองพื้นที่นั่นแหละนะครับมีการแบ่งโซนได้เหมือนกันสำหรับป่าชายหาดถ้าเราลองวางแปลนศึกษาตั้งแต่ที่มันเริ่มทดแทนจากทรายหาดเปล่าๆเลยนะครับก็จะเห็นการแบ่งโซนได้เหมือนกันแต่ถ้าเราไปเห็นป่าชายหาดที่มันพัฒนาจนถึงclimax state ของมันแล้วนะครับหน้าตาของมันเนี่ยโดยเฉพาะด้านหลังๆมันก็ไม่ต่างจากป่าเบญจพรรณหรือไม่ต่างจากป่าดิบแล้งหรือป่าดิบชื้นที่มันต่อกับป่าชนิดอะไรที่เป็นป่าบกชัดๆนะครับป่าชายหาดเองมันก็เป็นป่าบกนี่แหละแต่ว่าป่าบกที่อยู่บนเมนแลนด์ชัดๆเนี่ยหน้าตามันก็จะคล้ายกันกับป่าชายหาดนอกเฉพาะส่วนที่มันติดหาดจริงๆที่มันชนิดพันธุ์ไม้มันจะแตกต่างที่เราไปเห็นพวกกระทิงไปเห็นพวกหูกวางไปเห็นพวกสนทะเลนะครับนอกนั้นโซนหลังๆจะคล้ายๆป่าบกเลยป่าบกทั่วๆไปเลยนะครับเนี่ยถ้าเห็นเสม็ดแสดงว่าแถวนั้นจะเป็นที่ลุ่มๆด้านหลังๆของป่าชายหาดเนี่ยผมเคยวางแปลงเป็นแนวยาวจากริมหาดขึ้นไปถึงประมาณความยาวสักลืมระยะทางแล้วป่ะมองไม่เห็นก็เห็นโซนเนชั่นของมันกันช่วงด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นผักบุ้งทะเลนะครับและแถวนี้ก็จะมีพวกรักทะเลขึ้นปนอยู่กับพวกเตยทะเลพอมาแถวนี้ก็จะเป็นกระทิงหูกวางตรงนี้เป็นสนปนอยู่กับกระทิงหูกวางและตั้งแต่นี้เป็นต้นไปอ่ะหน้าตาจะเหมือนเราจะเจออย่างเช่นเราจะเจอมะเกลืออย่างเงี้ยเราก็เจอได้แล้วนะครับกระโดนเหมือนเนี้ยเราก็เจอได้แล้วนะครับพันไม้จะเหมือนป่าผลัดใบหรือป่าไม่ผลัดใบอื่นๆแล้วนะครับอันนี้ให้ดูโซนหน้าๆที่เราเจอพวกรักทะเลรูปซ้ายมือเตยทะเลพวกนี้นะครับอันนี้หญ้าลูกลมที่เจอแล้วหลังจากแนวที่เป็นผักบุ้งทะเลหรืออาจจะซ่อนๆอยู่กับบริเวณที่มันเป็นรักทะเลกับเตยทะเลเนี่ยหญ้าลูกลมที่หาดวรรณกรเราก็มีเนาะพวกเราเคยไปหาดวรรณกรปะไม่เคยแล้วฝึกงานปีนี้ได้ไปปะถ้าไปก็ลองไปดูมันมีอยู่ยาลูกลมอันนี้เป็นช่อดอกเพศเมียมันลูกถ้าลูกวอลเลย์บอลได้เวลามันหลุดจากต้นแม่มันก็จะกลิ้งไปบนชายหาดเนี่ยโดยภาพรวมถ้าลูกวอลเลย์ได้ทั้งช่อดอกนะถ้ากับลูกวอลเลย์บอลได้ก็มีหาดส่วนตัวเนาะเด็กวันนั้นสารนะครับอันนี้พวกเราเรียนมาแล้วนั้นนะพวกนี้เนาะป่าดิบชื้นพวกนี้ปริมาณน้ำฝนสูงครับปริมาณน้ำฝนเยอะ 2,000 มิลลิเมตรขึ้นในที่ที่ไม่ได้สูงจากระดับน้ำทะเลมากเท่าไหร่นะป่าดิบชื้นในประเทศไทยเนี่ยเราเจอตั้งแต่ปลายสุดของประเทศตั้งแต่นราธิวาส นะครับขึ้นมาจนถ้าเป็นภาคตะวันตกเราเนี่ยก็อาจจะขึ้นมาได้จนถึงจังหวัดตากที่เห็นชัดๆนะครับด้านนี้ก็โอเคเราเจอได้บ้างในกลุ่มจังหวัดประเภทจันทบุรีระยองตราดทางนี้นะครับขึ้นมาได้ถึงแถวนั้น
ที่เป็นป่าดิบชื้นชัดๆนะครับพวกนี้มีหลายชั้นเรือนยอดและก็มักจะมีชั้นเรือนยอดที่เราเรียกว่า emergent layer หรือ emergent tree สมมติว่าในนี้มีเปล่าวะเดี๋ยวพวกทางบ้านไม่เห็นเอาไหมอ้าวนี่นะครับนี่คือเรือนยอดชั้นบนนะครับสมมติสูงสัก 3-40 เมตรละมันจะมีชั้นที่เป็นต้นไม้มันขึ้นกันห่างๆกระโดดขึ้นอย่างห่างๆกันอยู่อย่างเงี้ยเราเรียก emergent layer พวกนี้ในเรือนยอดชั้นบนสมมติสัก 30-40 เมตรเข้าไปแล้วมันจะมีไอ้พวกนี้กระจัดกระจายอยู่ในป่าจะเห็นชั้น emergent layer เนี่ยพวกนี้จะเป็นพันไม้ที่โตได้ดีกว่าเพื่อนเขาแล้วก็ชอบแสงมากกว่าเพื่อนเขานะครับอาจจะเป็นไม้วงยางส่วนใหญ่แล้วก็ไม้วงถั่วอีกบางส่วนที่ขึ้นกระจัดกระจายห่างๆแบบนี้ในเรือนยอดชั้นบนในขณะที่พันไม้ส่วนใหญ่ในเรือนยอดชั้นบนก็เป็นมันพันไม้วงยางแหละเป็นหลักนี่เหมือนกันนะครับลักษณะการมีemergent tree แบบนี้เป็นพันไม้ที่ต้องการแสงมากกว่าเพื่อนเขาแล้วก็โตได้ดีกว่าเพื่อนเขานะหน้าตาของพันไม้ในหน้าตาของป่าดิบชื้นเนี่ยนะครับถ้าไม่รู้จักชนิดอะไรเลยเนี่ยหน้าตามันอาจจะไปใกล้เคียงกับป่าดิบเขาในภาคเหนือภาคอีสานส่วนใหญ่ในประเทศไทยในพื้นที่สูงๆจากพันเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางแต่ว่าในป่าดิบเขาเนี่ยจะไม่มีชั้นเรือนยอดของที่เป็น emergent tree หรือว่า emergent layer เหล่านี้นะครับเพราะว่าในพื้นที่เขาเนี่ยที่มันสูงๆเนี่ยลมมันแรงมากมันไม่สามารถมีพันไม้ที่โดดมาจากเพื่อนแบบนี้ได้โดนลมพัดหักหมดอ่ะเพราะนั้นสมมติเรามองแบบไม่รู้จักอะไรเลยเนี่ยป่าดิบเขาของภาคเหนือกับป่าดิบชื้นทางภาคใต้เนี่ยความแตกต่างอย่างหนึ่งเวลาเรามองจากภาพด้านข้างเข้าไปในเรือนยอดของสังคมก็คือป่าดิบชื้นจะมีชั้นเนี้ยป่าดิบเขาจะไม่มีชั้น emergent layer นี้กลับไปที่เรามีหลายชั้นเรือนยอด 3-4 ชั้นเรือนยอดแล้วก็พื้นป่าก็จะแน่นนะครับมีพันไม้ขึ้นอยู่หลากหลายมากนะชั้นพื้นป่าเองก็จะเป็นพวกบุกพวกบอนพวกหวายอะไรเนี่ยขึ้นอยู่เต็มไปหมดนะครับไม้เด่นๆในเรือนยอดในสังคมพืชพวกนี้ถ้าเป็นตั้งแต่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีลงไปทางด้านล่างของประเทศนะครับจะเป็นป่าดิบชื้นที่เราเรียกว่าป่าดิบชื้นแบบมาเลย์ไทป์มันเหมือนของพวกมาเลย์ของประเทศมาเลเซียเขาก็คือในเรือนยอดชั้นบนจะมีไม้วงยางที่ไม่ผลัดใบที่เป็นไม้วงยางที่ใบค่อนข้างเล็กซึ่งก็คือเป็นไม้วงยางในสกุลพวกโฮเปียเราเรียนมาแล้วชอเรียแต่ผมพูดในระดับสกุลนะครับโฮเปียหรือชอเรียนีโอบาลาโนคาปัสพวกตะเคียนชันตาแมวอะไรพวกนี้นะครับจะเป็นไม้วงยางที่มีใบค่อนข้างเล็กแต่ทีนี้ตั้งแต่โคกโพปัตตานีขึ้นมาเนี่ยโอเคขึ้นมาทางภาคตะวันออกของเราจันทบุรีระยองตากขึ้นไปจนถึงจังหวัดตากแถบตะเข็บชายแดนไทยพม่าโดยเฉพาะด้านของเขาที่หันหน้าไปทางฝั่งพม่าด้วยนะครับเพราะว่าถ้าด้านที่หันหน้ามาทางที่ประเทศไทยมักจะเป็นเงาฝนใช่ไหมด้านนี้เราจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับเพราะถูกเทือกตะนาวสีเทือกถนนธงชัยมันกั้นอยู่กั้นมวลอากาศที่นำความชื้นจากทะเลพัดขึ้นมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นด้านที่หันหน้าไปทางพม่าเราก็มีโอกาสเจอป่าลักษณะอย่างในรูปได้เหมือนกันแต่ว่าตั้งแต่โคกโพปัตตานีขึ้นไปทางด้านบนขึ้นไปถึงตากหรือบางจุดของเชียงรายด้วยซ้ำนะครับก็จะเป็นไม้วงยางก็เป็นป่าดิบที่มีไม้วงยางที่ในเรือนยอดชั้นบนจะมีไม้วงยางที่อยู่ในสกุลไม้วงยางที่ใบขนาดใหญ่ก็คือสกุลดิปเทโรคาปัสเป็นส่วนใหญ่มันแตกต่างกันอยู่นะครับป่าดิบชื้นที่เป็นมาเลย์ไทยกับไทยๆถ้ามองง่ายๆก็มาเลย์ไทยไม้วงยางที่ใบขนาดเล็กชอเรียโฮเปียนีโอบาลาโนคาปัสถ้าเป็นไทยๆก็
ก็เป็นดิปเทโรคาร์ปัสใบใหญ่ๆส่วนใหญ่นะครับความแตกต่างที่เราเจออันนี้เป็นใบชนิดอื่นไม้วงอื่นที่เด่นนะระดับวงเลยก็ได้พวกแอนโนนาซีนะไม้ในวงแอนโนนาซีพวกเราคงสะกดถูกนะครับมีเลียซีเด่นแอนโนนาซีมีเลียซีดิปโทรคาเปซีรูเบียซีเนี่ยเด่นเยอะมากแล้วก็เป็นพันไม้ที่แบบว่าเอาง่ายๆเราไม่ค่อยรู้จักนะครับเพราะว่าตัวแทนของวงของพันไม้ที่เราเรียนส่วนใหญ่อยู่ในป่าผลัดใบและก็ป่าดิบแล้งแค่นั้นเองนะครับที่เราเรียนส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ลงไปเรียนพันไม้ทางใต้สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคนที่คลุกคลีกับพันไม้ทางใต้ถึงจะรู้จักพันไม้พวกนี้ดีนะครับเนี่ยอันนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเห็นที่เห็นเนี่ยพวกนี้เป็นไม้ยางในสกุลดิปเทโรคาร์ปัสเพราะฉะนั้นพวกนี้จะเจอได้บ่อยในป่าดิบชื้นที่เป็นไทยๆตั้งแต่โคกโพปัตตานีขึ้นมาทางด้านบนของประเทศแล้วนะครับถึงเจอยางพวกนี้อย่างยูงเนี่ยทางใต้อย่างกล่องตะวันตกก็เจอนะครับลูกใหญ่มากพวกนี้ส่วนยางปลายพวกนี้ก็เจอได้ทั่วตั้งแต่ทางใต้ขึ้นไปจนถึงทางเหนือเลยอย่างมันหมูอย่างว่านนี่จะทางใต้ส่วนใหญ่อันนี้จันดอกรักใส่มาเพื่อมาเรียกลูกค้าเข้าภาคว่าเรามีการฝึกงานภาคสนามไปทางใต้ด้วยของภาควิชานะครับนี่เป็นรูปของวารสารรุ่นที่60นี่น่าจะเป็นอาจารย์นฤทธิ์นะรูปนี้นี่น่าจะเป็นพี่ออสนะพี่ออสชัดเลยนี่ด็อกเตอร์วีรวัฒน์ใจตรงผู้เชี่ยวชาญเรื่องมดส่วนนี้ผมมองไม่ออกว่าคือใครนี่เป็นฟอเรสเตอร์เก่ารุ่น60อันนี้รุ่น59อันนี้ป่าดิบแล้งครับป่าดิบแล้งก็หน้าตาคล้ายๆป่าดิบชื้นแต่ว่ามันมีในสังคมเนี่ยมันมีไม้ที่ผลัดใบเนี่ยประมาณ 50% หรือน้อยกว่า 50% ประมาณเกือบครึ่งหนึ่งหรือน้อยกว่านั้นขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นอีก 50% ที่เหลือหรือมากกว่านิดหน่อยเนี่ยก็จะเป็นไม้ไม่ผลัดใบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าดูในป่าดูในหน้าฝนเนี่ยมันก็ดูยากเหมือนกันว่ามันต่างจากป่าดิบชื้นยังไงนะครับถ้าไม่รู้จักพันไม้ในนั้นนะครับแต่แน่นอนว่าจำนวนพันไม้ในระยอดชั้นรองๆหรือชั้นล่างมันจะไม่หลากหลายไม่มากเท่ากับป่าดิบชื้นของทางใต้แต่ถามว่าทางใต้มีป่าดิบแล้งไหมมีเหมือนกันนะกระจายอยู่ทั่วไปหมดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ง่ายที่สุดก็คือต้องดูตอนหน้าแล้งเราจะเห็นการผลัดใบของพันไม้ในระยะชั้นบนสักประมาณเกือบ 50% จะต้องทิ้งใบในหน้าแล้งครับวิธีที่สองก็คือต้องรู้จักพันไม้เด่นๆในนั้นปริมาณน้ำฝนไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายมันมีโอกาสถึง 2,000 เหมือนกันในขณะที่เราบอกว่าถ้าเป็นป่าดิบชื้นต้อง 2,000 เมตร 2,000 มิลลิเมตรต่อปีขึ้นไปนะครับดินก็เก็บน้ำได้ดีความสูงจากน้ำทะเลปานกลางที่เจอได้ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับ50ถึง600หรือ100ถึง800ในที่นี้นะครับมันพื้นที่มันซ้อนทับกันอยู่การผลัดใบหรือไม่ผลัดใบจะชัดกว่าไม้เด่นในระยะชั้นบนเองโดยส่วนใหญ่ในป่าดิบแล้งเนี่ยก็เป็นไม้วงยางอยู่เหมือนกันนะครับมีทั้งวงยางที่มีใบขนาดใหญ่ดิปโทรคาปัสก็เจอหรือในสกุลอื่นๆก็เจออย่างถ้าเราไปสแกราดเราอาจจะเจอพวกตะเคียนหินใช่ไหมที่เป็นไม้วงยางในระยะชั้นบน เข้มขนองอย่างนี้เราเจอนะครับ
แต่ว่าในบางพื้นที่นะครับป่าดิบแล้งเนี่ยอาจจะไม่มีไม้วงยางที่เด่นในยอดชั้นบนเลยก็เป็นเรียกป่าดิบแล้งได้นะถ้าตราบใดเงื่อนไขอื่นมันเข้านะครับเช่นปริมาณน้ำฝนหรือว่าการผลัดใบของพันไม้ในสังคมเนี่ยตัวนี้จะเด่นชัดที่สุดนะครับปริมาณน้ำฝนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางนี่อย่างผมไปเจอแถบอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเนี่ยผมไปเจอในพื้นที่ประมาณ800เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางบางจุดก็เป็นป่าดิบแล้งนะครับบางจุดถ้าสัก800 900หรือพันหรือเกือบพันเนี่ยก็จะเป็นสังคมป่าดิบเขาระดับต่ำหรือว่าอยู่เป็นรอยต่อมากระหว่างป่าดิบแล้งกับป่าดิบเขาเนี่ยแต่เนื่องจากมันมีภัยเกิดขึ้นเนื่องจากเคยทำไม้มาก่อนแล้วเขาก็ไปแปลป่าแบบนี้ไปเป็นป่าเบญจพรรณที่บอกว่าปัญหาที่ผมเคยประสบเนี่ยนั่นก็คือเขาไปมองแค่องค์ประกอบของชนิดว่ามีภัยอยู่โดยลืมมองปัจจัยอื่นอย่างเช่นปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางอย่างเงี้ยนะครับเขาลืมพิจารณาตรงนี้ลืมพิจารณาถึงการผลัดใบหรือไม่ผลัดใบของพันไม้ที่เป็นองค์ประกอบของเรียนยอดชั้นบนนะครับว่ามันมีสัก 50% ไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสพลาดสูงนะครับทีนี้ในป่าดิบแล้งเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักพันไม้เนี่ยแต่ขอให้รู้จักไว้บ้างอย่างเช่นไม่มีในรูปนี้อย่างเช่นพลองกินลูกเนี่ยนะครับพลองกินลูกก็ถือว่าเป็นอินดิเคเตอร์เป็นไม้ที่เป็นอินดิเคเตอร์สปีชีหรือว่าเป็นอินเด็กซ์สปีชีของป่าดิบแล้งอยู่พอได้เหมือนกันที่เจอในเรือนยอดชั้นล่างต้องอยู่ในเรือนยอดชั้นล่างนะหรือเจอพวกกระเบากลักในเรือนยอดชั้นล่างเรือนยอดชั้นรองอย่างเงี้ยหรือเจอพวกหนามขี้แรดในเรือนยอดชั้นล่างแบบนี้ก็จะพอบอกได้เหมือนกันว่าเป็นป่าดิบแล้งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือพวกเราต้องรู้จักว่าพลองกินลูกหน้าตาเป็นยังไงกระเบากลักหน้าตาเป็นยังไงป่าดิบเขาที่ผมบอกว่ามันหน้าตาคล้ายๆป่าดิบชื้นเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วขึ้นอยู่ในพื้นที่ที่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางพันเมตรขึ้นไปนะครับพวกนี้มันก็จะเข้ามาสู่คอนเซ็ปต์ที่เราบอกว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวเรื่องของอะเดียบาติกแลบเรทที่พูดไปก่อนหน้านี้ว่าในพื้นที่ที่สูงจากระดับน้ำทะเลอุณหภูมิลดลงนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้อุณหภูมิจะหนาวเย็นส่วนใหญ่ในรอบปีเลยนะครับแล้วก็ความชื้นในอากาศสูงดูได้ยังไงว่าความชื้นในอากาศสูงเราจะเห็นพวกมอสพวกเฟิร์นพวกอะไรเกาะอยู่ตามลำต้นของป่าประเภทนี้นะครับอยู่ในที่สูงอุณหภูมิหนาวเย็นแล้วก็ลมแรงเพราะฉะนั้นในเรือนยอดของป่าดิบเขาเนี่ยก็จะไม่มีชั้นที่เป็น emergent layer หรือ emergent tree นะครับเพราะไม่งั้นถูกลมพัดล้มหมดนะครับอันนี้ไม่แน่ใจที่ไหนแล้วสมัยก่อนหลักสูตรเรามีวิชา field dendrology 2ด้วยก็จะไปเรียนในป่าดิบเขาป่าดิบแล้งนะครับผมไม่แน่ใจรูปนี้ที่ไหนอาจจะเป็นเขาใหญ่ไม้เด่นๆของป่าดิบเขาเนี่ยจะคล้ายกับไบโอมที่เป็นดูในภาพรวมของกลุ่มของพันไม้หรือวงของพันไม้มันจะไปคล้ายกับไม้ที่อยู่ในไบโอมที่เป็นดิซิดูอัสฟอเรสต์อะป่าอะไรวะไบโอมที่เรียกว่าอะไรวะไอป่าเปลี่ยนสีของยุโรปอเมริกาหรือของญี่ปุ่นจีนมันอะที่ป่าเปลี่ยนสีก็คือกำลังจะเข้าหน้าหนาวใช่ไหมต้นไม้ทิ้งต้นไม้เปลี่ยนสี
เป็นสีสันสวยงามแล้วทิ้งใบแล้วก็หิมะตกองค์ประกอบของชนิดในระดับกลุ่มใหญ่ๆอย่างเช่นจิมโนสเปิร์มเนี่ยเข้ามาอยู่เยอะในป่าแบบนี้พืชวงก่อขึ้นอยู่เยอะในป่าแบบนี้ที่ผมบอกว่าระดับกลุ่มก็คือจิมโนสเปิร์มเข้ามาอยู่เยอะระดับวงก็คือฟากาซี่วงก่ออยู่เยอะแต่เห็นไหมว่าถ้าเป็นไบโอมแบบนั้นของต่างประเทศเนี่ยไม้มันผลัดใบแต่ป่าดิบเขาเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มป่าไม่ผลัดใบนะคนละประเภทป่ากันเลยของเราอยู่ในป่าไม่ผลัดใบเพราะเราอยู่ในความชื้นเรามีพอในหน้าแล้งนะครับเราอยู่ในเขตร้อนมันจะเจริญเติบโตได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปีเลยแม้ว่าองค์ประกอบของชนิดสปีชีส์คอมโพสิชันอยู่ในสังคมในระดับ family หรือระดับกลุ่มที่เป็นจิมโนสเปิร์มเช่นอาจจะมีพวกพญาไม้เข้ามาพญามะขามป้อมเข้ามาซึ่งเป็นจิมโนสเปิร์มซึ่งสกุลต่างๆเหล่านี้ที่เป็นจิมโนสเปิร์มก็เจอได้ในป่าเปลี่ยนสีที่เป็นดิสซิดูอัสฟอเรสต์ของไบโอมในระดับไบโอมนะครับแต่ของเราเนี่ยมันเจริญเติบโตทั้งปีไม่ผลัดใบเราอยู่ในป่าไม่ผลัดใบที่เรากำลังเรียนนะครับพวกก่อนี่ก็เต็มไปหมดเยอะแยะไปหมดนะครับป่าสนเขานะครับ tropical pine forest หรือว่า tropical coniferous forest และจะเรียกแต่เดิมเรียก pine forest อย่างที่พูดไปเมื่อกี้พวกนี้ไม้เด่นก็เอาละสองชนิดหลักๆคือสน2ใบและสน3ใบอ่ะแต่ทีนี้บางจุดก็อาจจะถ้าพื้นที่ที่สูงไม่เยอะนะครับต่ำกว่า 1,200 ต่ำกว่า 1,300 อย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะเป็นสน2ใบซะส่วนใหญ่แต่ตั้งแต่ 1,300 ขึ้นไปถ้าเป็นป่าสนส่วนใหญ่ก็จะเป็นสน2ใบเด่นสน3ใบเด่นถ้าสูงกว่า 3,000 เมตร 1,300 เมตรขึ้นไปนะครับส่วนจาก 1,200 เมตรลงมาเนี่ยบางทีสูงสักประมาณ 3-400 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันที่เราเจอที่พุเตยจังหวัดสุพรรณบุรีป่าสนหรือที่แก่งกระจานบางสันเตี้ยๆของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานก็เจอสังคมสนที่เป็นสน2ใบได้เหมือนกันนะครับพวกนี้ดินค่อนข้างเป็นกรดเหมือนกันก็เกิดจากการทับถมของใบสนนี่แหละนะครับดินก็จะมีความเป็นกรดในต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาแก้ปัญหาดินเค็มเนี่ยเขาก็จะเอาใบสนนี่แหละดินจากป่าสนเนี่ยเข้าไปผสมกับดินที่มันเค็มทำให้ลดพยายามบาลานซ์ความเค็มของดินแต่บ้านเราถ้าเจอปัญหาดินเค็มเราก็ไม่รู้จะไปเอาใบสนจากไหนมาเพียงพอเหมือนกันที่จะมาบาลานซ์ดินเค็มที่เรามีสมมุติในที่ราบสูงโคราชที่เรามีพื้นที่ดินเค็มเต็มไปหมดนะครับมันอาจจะมีสังคมย่อยๆเกิดขึ้นได้นะสนผสมนั่นสนผสมดิบเขาสนผสมเต็งรังก็เป็นไปได้นะครับหรือสนที่เป็นสนเด่นๆเพียวๆเลยมีแต่สน2ใบหรือสน3ใบหรือสน2ใบกับ3ใบขึ้นปนกันก็เป็นไปได้นะครับชื่อยังเป็นชื่อเก่าอยู่เลยนะสไลด์นี้ตอนนี้สน2ใบของเราไม่ได้เป็นมือคูซีไอนะครับหลังจากหลักฐานล่าสุดบอกว่ามือคูซีไอมันขึ้นอยู่ตามเกาะต่างๆนู่นในฟิลิปปินส์แต่ในเมนแลนด์ด้านนี้เป็นอีกชนิดหนึ่งนะครับจำได้ไหมไพนัสอะไรเงียบแสดงว่าจำได้นอกจากพวกสนที่เป็นไม้เด่นในป่าชนิดนี้แล้วมันก็ชนิดอื่นๆก็อาจจะเป็นพันไม้ที่เราเจอในป่าเต็งรังหรือไม่ก็เป็นพันไม้ที่เราเจอในป่าดิบเขานะครับอย่างเช่นอย่างพวกกุหลาบดอยพวกโรโดเดนดอนสีเหลืองสีขาวที่เราเห็นสีแดงสีขาวที่เราเห็นนะครับรูปกุหลาบดอยคืออันนี้นะครับก็จะเป็นพันไม้ที่มันโอเวอร์แลปอยู่กับป่าดิบเขาไม้เหลี่ยมหินพวกนี้ก็จะเป็นพันไม้พาโอเนียของป่าดิบเขาซึ่งแน่นอนขึ้นปนอยู่กับป่าสนเขาที่เรากำลังเรียนได้นะครับ
ตาฉีเคยพวกนี้ก็เป็นพันไม้ที่เราเจอได้ในป่าเต็งรังในพื้นที่สูงๆหรือยอดชั้นล่างๆก็มาขึ้นอยู่ในป่าส่วนเขานี้ได้เหมือนกันนะครับแต่หลักๆไม่นึกถึงภาพสนนะครับทีนี้อันนี้เป็นสังคมพืชที่มันย่อยๆแล้วไม่ได้อยู่ในสังคมพืชประเภทหลักๆนะครับอย่างเช่นสังคมพืชบนเขาอินปูนเราอาจจะเรียกมันเป็น limestone forest limestone outcrop forest limestone vegetation นะครับ riparian forest riparian vegetation คือเป็นการเรียกชื่อสังคมพืชในภาพกว้างมากๆนะครับสมมติเราจะเรียกป่าบุงป่าทางของภาคอีสานเนี่ยบางคนก็อาจจะเรียกว่ามันคือพุน้ำจืดบางคนอาจจะเรียกว่าเนี่ยป่าริมน้ำเฉยๆเลยเรียกกว้างๆแบบนี้เลยจริงๆแล้วไม่ว่าป่าที่อยู่ในเขาหินปูนบนเขาหินปูนหรือป่าริมน้ำมันจะไปถ้าเราดูสปีชีส์คอมโพสิชันองค์ประกอบของชนิดแล้วก็ดูถึงปัจจัยอื่นลักษณะของดินลักษณะความสูงจากน้ำทะเลปานกลางมันจะไปซ้ำกับป่าหลักๆที่เราเรียนมาเมื่อกี้ป่าภูเขาหินปูนในภูเขาหินปูนบางที่หน้าตาจะคล้ายป่าเต็งรังโดยส่วนใหญ่จะคล้ายกับป่าเบญจพรรณมีส่วนน้อยที่มันมีปริมาณความชื้นเยอะหน่อยก็จะไปคล้ายกับป่าดิบแล้งมันจะวนเวียนอยู่ประมาณอย่างนี้นะครับส่วนสังคมพืชที่มันอยู่ริมน้ำเนี่ยแน่นอนว่าส่วนใหญ่จะไปหน้าตาคล้ายๆกับป่าดิบแล้งซะมากกว่าโดยเฉพาะในระดับที่เป็นมองในเรื่องของสปีชีส์คอมโพสิชันองค์ประกอบของชนิดที่อยู่ในสังคมจะไปคล้ายป่าดิบแล้งมีบ้างเหมือนกันที่ไปคล้ายกับป่าเบญจพรรณมีน้อยมีอยู่บ้างอีกเหมือนกันอาจจะน้อยหน่อยคล้ายกับป่าเต็งรังที่มีน้ำท่วมถึงได้ในบางครั้งในบางในภาคอีสานแต่ถ้าริมน้ำและส่วนใหญ่จะเอียงไปทางความเป็นป่าดิบแล้งมากกว่ามากที่สุดเท่าที่ผมเจอบ่อยๆนะครับถ้าเป็นเขาหินปูนโดยส่วนใหญ่แล้วจะเอียงไปทางเบญจพรรณกับเอียงไปทางดิบแล้งเพราะฉะนั้นการเรียกแบบนี้สังคมพืชแบบพิเศษอันเนี้ยเขาหินปูนแบบนี้หรือริมน้ำแบบนี้เป็นการเรียกในภาพกว้างมากว่าตัวที่ตั้งของป่านั้นมันอยู่กับที่ตรงไหนแค่นั้นเองมันอยู่ใกล้น้ำหรือมันอยู่บนเขาหินปูนแค่นั้นเองทีนี้ในการเรียกเราจะเรียกอะไรเนี่ยผมว่าแล้วแต่วัตถุประสงค์ของเราถ้าเราอยากจะเรียกมันว่ามันเป็นป่าประเภทอะไรจริงๆหรือสังคมพืชประเภทไหนจริงๆที่เป็นซับเซตของป่าผัดใบและไม่ผัดใบอย่างที่เราเพิ่งเรียนมาเมื่อกี้เรียกอย่างนั้นก็ได้ไม่ได้ผิดอะไรนะครับหรือเราจะเรียกกว้างๆว่าสังคมพืชหรือหอยอินปูนสังคมพืชดินน้ำอย่างนี้ก็ได้ถ้าเราไม่ได้ต้องการระบุว่ามันเป็นป่าชนิดอะไรกันแน่นะครับแต่ข้อมูลที่เรารายงานออกมามันจะบอกเราได้เองว่ามันควรจะเรียกว่าอะไรถ้าเราต้องการที่จะไปเรียกนะครับอันนี้อาจารย์นรักษ์ใส่มาเพื่อเรียกลูกค้าเข้าภาคอีกเหมือนกันว่าเรียนภาคชีวะเนี่ยสนุกนะจริงป่าววะอันนี้นำโดยเมื่อก่อนเรามีกันอยู่3คนนะตอนหลังมีอาจารย์รุ่นน้องเข้ามาเยอะแล้วทั้ง2คนซ้ายและขวานี้ต่อให้เป็นซีเนียร์ผมก็เถอะแต่ว่าผมหน้าแก่กว่าละเมื่อก่อนเรามีกัน3คนนะหนุ่มๆฮะแกก็หน้าตาเหมือนพระเอกลิเกนี่แหละแต่ว่าไม่ยอมแก่แค่นั้นเองอย่าไปเชื่อหน้าตาในความหล่อมากบางทีจิตใจอาจจะโหดร้ายก็ได้คือพวกเราอยากเข้าใจว่าถ้าเรียนภาคชีวะแล้วต้องรู้จักต้นไม้ถ้าเราสตาร์ทด้วยอย่างนี้นะไม่ต้องมาเรียนในภาคชีวะถ้าอย่างนั้นในภาคชีวะไม่ได้มีแต่เรื่องต้นไม้มีเรื่องเห็ดรามีเรื่องแมลงมีเรื่องสัตว์ป่ามีเรื่องสังคมพืชเราดูเมื่อกี้นะที่ผมสอนเรื่องสังคมพืชเมื่อกี้เนี่ยบางสังคมพืชเนี่ยหรือเอาเข้าจริงๆเนี่ยปัจจัยในควบคุมการปรากฏของสังคมพืชชนิดต่างๆนะบางทีเราไม่จำเป็นต้องรู้จักต้นไม้เราก็แยกได้นะว่าป่านั้นเป็นป่าอะไรเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้จักต้นไม้เนี่ยมันง่ายและเร็ว
ในการบอกว่าเป็นป่าอะไรแค่นั้นเองสมมติว่าเราไม่รู้จักต้นไม้เราก็ไปดูปัจจัยอื่นสิครับดินครับแน่นอนคุณต้องเรียนดินมาปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีเราต้องมีข้อมูลจากแหล่งอื่นมาว่าเขาเก็บแล้วน้ำฝนเฉลี่ยรายปีเท่าไหร่เราต้องบี้ดินดูแล้วเราสัมผัสแล้วเรารู้ว่าแซนซิลเคลย์อะไรมากกว่ากันเราต้องรู้ว่าจุดตรงนั้นมันอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางสักเท่าไหร่ถ้าเราเข้าไปถูกฤดูเราจะเห็นว่าต้นไม้ต้นไหนมันผลัดใบหรือไม่ผลัดใบบ้างเราก็ identify พันไม้ออกเหมือนกันนะแต่มันช้าเห็นไหมแต่ถ้ารู้จักพันไม้บ้างมันก็จะเร็วขึ้นแต่ว่าไม่จำเป็นว่าต้องรู้จักต้นไม้ทีนี้คุณจะเอาเร็วหรือเอาไม่เร็วล่ะถ้าเอาเร็วก็รู้จักมันสักหน่อยถ้าไม่เอาเร็วรอได้ก็ใช้ปัจจัยอย่างอื่นได้เพราะฉะนั้นการมาเรียนภาควิชาชีวะป่าไม้เนี่ยไม่จำเป็นต้องรู้จักต้นไม้การรู้จักต้นไม้เป็นแค่ติ่งเล็กๆที่มีการเรียนการสอนอยู่ในภาคชีวะวิทยาป่าไม้แค่นั้นเองนะครับส่วนมากทุกคนบอกว่าโอ้ยฉันไม่ไปเรียนอะภาคชีวะฉันไม่รู้จักต้นไม้ถ้าคิดอย่างนี้ต้องไม่มาเรียนคณะวรรณศาสตร์เลยครับจริงๆแล้วอะคุณไม่ควรจะเรียนคณะวรรณศาสตร์เลยด้วยซ้ำถ้าคิดอย่างนี้เพราะว่าเรียนป่าไม้จะให้ผมมาสอนปลาสวยงามเหรอใช่ไหมครับเด็กประมงก็มีปัญหาครับไม่อยากเรียนปลาจะให้ฉันไม่สอนเท็กโซปลาจะให้ฉันสอนการจำแนกพันไม้หรือยังไงอาจารย์ประมงก็บ่นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กไทยเราครับเรียนป่าไม้ให้อาจารย์สอนดนตรีโฟกไปเรียนวิชาดนตรีไปเรียนเลี้ยงปลาสวยงามอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะเนาะพวกเราไปเรียนเพื่อเสริมมาโอเคไม่ว่าอะไรอาจารย์ก็ชอบใช่ไหมมีหลายคนไปเรียนเรื่องของการดนตรีของภาคต่างๆเทอมนี้ก็ลงของภาคเหนือก็นั่นไงแต่มันกลายเป็นพวกเราไปสนใจวิชาแบบนั้นเนาะแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเหรอรู้ได้ไงเหรอแต่เราปฏิเสธแก่นหรือเนื้อหาหลักของคณะนี้ไม่ได้เนาะคือเราลงตรงนั้นแล้วเราได้มาเป็นเอ็กซ์ตร้านี่ผมถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยพวกเราไปลงเนี่ยผมดีใจมากด้วยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไปเรียนวิชาเหล่านั้นแล้วไม่เรียนวิชาของตัวเองเนาะผมเห็นอาจารย์ที่สอนเท็กโซปลาเนี่ยแกก็บ่นอยู่เหมือนกันจะให้ฉันสอนจำแนกต้นไม้หรือยังไงโอเควิชาเวลาเหลือเฟือผมจบแล้วถ้าอย่างนั้นต้องขอสวัสดีพี่น้องทางบ้านที่เรียนออนไลน์อยู่ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณพวกเราทุกคนมากที่มาทำให้คลาสนี้มีชีวิตชีวาขึ้นเมื่อเที่ยวคลาสที่แล้วสวัสดีครับอย่าลืมต้องไปอ่านเพิ่มเติมในเอกสารที่อาจารย์เขาแจกหรือว่าในหนังสือ Foreign